เปิดหน้าก็ได้อาจารย์เขาจะได้เห็นว่าโอเคเธอตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยก็ได้ตอบโต้อาจารย์ครับเปิดกล้องด้วยว่ารอเนี่ยเด็กผู้หญิงไม่เป็นไรค่ะอาจารย์หนูจี้ทีละคนให้ตอบมีน้องสกายเก่งมากเลยน้องสกายเนี่ยจากรอบออนไลน์ที่แล้วไหมคะก็เข้ามั่งไปเข้ามั่งครับเขาอยู่ม.2 เองครับจะขึ้นม.3 ปีนี้ค่ะเริ่มเลยนะคะนักเรียนก็ในส่วนของวันนี้เนี่ยจะเป็นข้อสอบทบตั้งแต่ปี66ถึงปี63นะคะข้อสอบนี้ชุดข้อสอบชุดนี้วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะใช้หมดไหมแต่ถ้าไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวจะนำไปใช้วันจันทร์เนาะเดี๋ยววันจันทร์ครูไปที่หมู่บ้านนะพอดีเข้าใจผิดนะนึกว่าเป็นการสอบออนไลน์นะคะทีนี้ข้อสอบที่นำให้ไปนะคะจะเริ่มตั้งแต่ปี66นะลูกข้อสอบแต่ละปีเนี่ยจะมีปีละ10ข้อนะคะก็ตัวเลือก5ช้อยเนาะที่ผ่านมาเนี่ยก็ถ้าใครได้เข้าติวเนี่ยก็จะครูได้อธิบายในส่วนของเนื้อหาพันธุกรรมไปบ้างแล้วบางส่วนนะคะการนำเข้าออกของสารนะคะแล้วก็เรื่องเซลล์หลักๆที่ข้อสอบจะชอบออกเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเรื่องสัตว์อาหารระบบนิเวศแล้วก็ในส่วนของระบบต่างๆของร่างกายนะคะหลักๆก็จะออกไม่เกินประมาณนี้ถ้าออกเกินประมาณนี้ก็คือเขาน่าจะเน้นตัวข้อสอบยากเนาะหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยข้อสอบจะค่อนข้างยากโดยเฉพาะปี63นะยากมากๆนะคะก็ปี65ก็ค่อยๆดีขึ้นมาหน่อยนะปี66ก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นผลดีกับนักเรียนนะคะข้อสอบค่อนข้างจะง่ายขึ้นนะมาดูในหน้าแรกเลยค่ะลูกข้อ141นะอันนี้จะเป็นข้อสอบปี66นะคะอันนี้จะเป็นข้อสอบทบปี66นะคะอันนี้ครูนำมาจากเว็บของพระจอมเกล้าเลยนะคะข้อ141นะลูกปี66นะคะข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สารจำพวกโปรตีนนะคะมีใครรู้บ้างโปรตีนอะไรคือโปรตีนโปรตีนมีอะไรบ้างเว็บของพระจอมเกล้าเลยนะคะข้อ141อะไรคือโปรตีนบ้างครับช้อยมี5ช้อยเนาะทีนี้เนี่ยอย่างที่เคยอธิบายไปว่าพอมันมี5ช้อยปุ๊บเนี่ยการตัดช้อยมันจะยากขึ้นแต่ไม่ยากเกินความสามารถนะคะหลักๆแล้วโจทย์5ช้อยเนี่ยมันจะตัดช้อยทิ้งได้ถึง3ช้อยแล้วคุณจะลังเลอยู่อีก2ช้อยนะคะมาดูคอลลาเจนใครชอบกินคอลลาเจนมีใครซื้อคอลลาเจนมากินไหมเป็นหนุ่มๆที่ซื้อคอลลาเจนมากินมีไหมครับคอลลาเจนเป็นสารประเภทไหนลองดูแล้วลองตอบไปพร้อมๆกันนะครับลักษณะการสอนของครูเนี่ยจะค่อยๆ คิดไปพร้อมๆกันนะคะอาจจะไม่แบบเอ้ยเฉลยเลยแบบกำหนดจำนวนข้อให้ได้เยอะไม่ใช่แต่ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดนะคะนักเรียนมาดูนะคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนที่แบบวิเติมน้ำให้ผิวหน่อยต้องมีคอลลาเจนนี่นั่นนะคะคอลลาเจนเนี่ยเป็นโปรตีนนะคะทันไม่ทันยังไงบอกนะลูกวันนี้น่าจะเลิกประมาณเที่ยง15นะคะเพราะว่าขอเลทนิดนึงนะเพราะว่าครูเข้ามาช้าด้วยเข้าใจผิดด้วยนะคะคอลลาเจนเป็นโปรตีนนะลูกซึ่งคอลลาเจนตัวนี้จะพบมากที่ไหนนะคะคอลลาเจนตัวนี้จะพบมากที่ในส่วนของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะใครที่เตะบอลชอบเตะบอลชอบออกกำลังกายนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของเป็นเนื้อเยื่อนอจุดยอจุดคือเนื้อเยื่อนะคะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันถ้าตรงไหนไม่โอ้โทษถ้าตรงไหนไม่แน่ใจเดี๋ยวเก็บข้อสงสัยไว้แล้วเดี๋ยววันจันทร์เจอกันนะคะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแบ่งออกเป็นอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นในส่วนของเส้นเอ็นลูกก็จะเป็นในส่วนของเส้นเอ็นแล้วก็หลอดเลือดนะครับ
เส้นเอ็นหลอดเลือดแล้วก็ผิวหนังนะซึ่งผิวหนังเนี่ยจะมีคอลลาเจนถึง75%นะคะดังนั้นเนี่ยโอ้คอลลาเจนมีไว้ทำไมลูกคอลลาเจนมีไว้หนึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็หนูเขียนตรงไหนก็ได้นะลูกนะโยงโยงไปนะพอดีมันเว้นที่ให้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้เซฟมาจาก PDF เนาะมีคอลลาเจนไอคอลลาเจนมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงใครมองไม่เห็นบอกนะครับลายมืออ่านไม่ออกบอกนะครับนะอ่ะเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกายนะคะดังนั้นคอลลาเจนเนี่ยเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาที่คนเราอายุมากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวคอลลาเจนตรงนี้ก็จะหมดไปถามว่าร่างกายของคนเราเนี่ยสร้างได้ไหมคำตอบก็คือสร้างได้แต่พออายุมากขึ้นมันจะสร้างน้อยลงนะคะนะต่อไปคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเป็นอะไรครับไหนเข้ามากี่คนแล้วนะขอดูหน่อยจ้ะโคบี้ถามโคบี้ดีกว่าชื่อแบบเป็นหนังอเมริกันมากๆโคบี้ครับคอเลสเตอรอลคืออะไรฮัลโหลโคบี้โคบี้นี่คล้ายๆคาวบอยไหมอ่ะในส่วนของคอเลสเตอรอลนะครับคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นลิปิดคืออะไรลิปิดก็คือไขมันนะลูกนะเป็นไขมันนะคะทีนี้ไอ้เจ้าตัวไขมันเนี่ยบอกไว้นิดนึงว่าอ่ะโคบี้หายนะฮะอ่ะเจ้าตัวไขมันเนี่ยลูกทันไหมคะนักเรียนทันไหมลูกทานครับโอเคในส่วนของไขมันนะไขทีเนี้ยในส่วนของม .4 เนี่ยถ้าข้อสอบเขาจะออกเนื้อหาม .4 นะคะเขาจะออกสารที่เกี่ยวข้องกับภายในร่างกายก็จะมีในส่วนของโปรตีนนะครับโปรตีนเนี่ยหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีนเมื่อร่างกายย่อยแล้วเนี่ยมันคืออะไรมันจะคือกรดอะมิโนหรืออะมิโนแอซิดนะครับหรืออะมิโนแอซิดนะครับคำว่าหน่วยที่เล็กที่สุดเนี่ยในทางเคมีหรือในทางชีวะเนี่ยเราจะเรียกวันว่าโมโนถูกไหมโมโนหนึ่งไดสองมีใครท่องได้มั่งเดี๋ยวครูสรุปให้โมโนเนี่ยคือหนึ่งนะคะการนับเลขทางภาษาวิทยาศาสตร์เนาะโมโนหนึ่งไดสองไดหรือไบก็ได้นะโมโนหนึ่งนะคะไดหรือไบสองไตรสามนะคะเตตะสี่นะคะเพนตะห้าเพนตะห้าเฮกซะหกนะคะเจ็ดส่วนใหญ่จะนึกไม่ค่อยออกกันเจ็ดจะเป็นเฮปตะนะ8คือออกตะนะคะ9คือโนนะ10คือเดคะนะคะประมาณนี้นะคะเลข1 ถึง 10เนาะทีนี้เนี่ยในส่วนของโปรตีนนะครับโปรตีนหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือหน่วยที่ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดไปได้นะครับทีนี้เนี่ยการดูดซึมสารอาหารเข้าไปจะมี2ทางคือดูดซึมผ่านกระแสเลือดครับกับในส่วนของดูดซึมผ่านในส่วนของไขมันนะครับอ่ะทีนี้กรดอะมิโนเนี่ยมันคือโมโนเมอร์ก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะก็คือมี1หน่วยคำว่าโมโนแปลว่า1ถ้าเทียบเป็นชิ้นของเล็กๆก็คือมี1ชิ้น
นะครับโปรตีนเนี่ยหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือกรดอะมิโนแต่ถามว่าร่างกายเนี่ยมันย่อยได้แล้วได้กรดอะมิโนเลยไหมคำตอบก็คือไม่นะครับมันต้องผ่านกระบวนการย่อยซึ่งโปรตีนถูกย่อยที่ไหนครับไหนใครอยู่ม .2 ตอบคุณหน่อยเร็วโปรตีนถูกย่อยที่ไหนครับ2 ขึ้น 3อันนี้หนูต้องเรียนแล้วเนาะโปรตีนจะถูกย่อย2ที่คือถูกย่อยที่กระเพาะอาหารและถูกย่อยที่ลำไส้เล็กนะครับนะต่อไปในส่วนของคาร์โบไฮเดรตในส่วนของคาร์โบไฮเดรตครับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะแยกออกได้เป็น3 กลุ่มหลักๆนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวใครตอบได้บ้างครับน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวมีอะไรบ้างอ่ะน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะครับน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวจะแบ่งได้ออกเป็น3 ตัวนั่นก็คือกูกาฟักจำง่ายๆนะครับกูกาฟักกูในที่นี้ก็คือกูโคสกาในที่นี้ก็คือกาแลคโทสฟักก็คือฟักโทสเด็กผู้ชายหรือผู้ชายส่วนใหญ่ต้องรู้พอฟักโทสเนี่ยโหใหญ่ไปพอฟักโทสเนี่ยคืออาหารเลี้ยงตัวอ่อนไม่ใช่อาหารเลี้ยงตัวอสุจินะคะไม่ใช่ตัวอ่อนนะส่วนชื่อทางวิทยาศาสตร์ของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวก็คือ C6H12O6หรือที่นักเรียนเรียกติดปากว่าน้ำตาลกลูโคสนั่นแหละแต่ในส่วนของ C6H12O6 เนี่ยมันไม่ได้มีแค่กลูโคสอย่างเดียวนะคะมันจะมีกาแลคโทสมีฟักโทสด้วยนะคะต่อไปมีน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหมายความว่าโอ้ยเดี่ยวก็คือมีแค่วงกลมเดียวมีแค่ชิ้นเดียวดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เลยดังนั้นเวลาที่เรากินน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลจากผลไม้นะครับน้ำตาลจากน้ำผึ้งพวกนี้สามารถที่จะดูดซึมให้พลังงานแก่ร่างกายได้เลยนะครับแต่มันก็จะมีน้ำตาลอีกกลุ่มหนึ่งที่จะต้องถูกย่อยนะครับนั่นก็คือน้ำตาลโมเลกุลคู่วันนี้3 ชั่วโมงไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวเร่งสปีดไปแล้วแบบ3 ชั่วโมงมึนตอนบ่ายไปเรียนไม่ไหวไม่ได้นะน้ำตาลโมเลกุลคู่นะครับทีนี้น้ำตาลโมเลกุลคู่เนี่ยสูตรของเขาเนี่ยมันก็คือการนำ C6H12O6 2 ตัวมารวมกันนะครับรวมกันปุ๊บก็ C รวม C ก็จะกลายเป็น C12H24O12อู้ครูทำไมมันดูง่ายจังเลยมันไม่ง่ายแบบนั้นครับทีนี้เวลาที่พันธะของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเนี่ยมันจะรวมตัวกันมันจะต้องหักลบหรือเกิดการดึงน้ำออกที่เราเรียกว่ากระบวนการดีไฮเดรชันนะครับดึงน้ำออกนะดึงน้ำออกหรือที่เรียกว่าดีไฮเดรชันดีไฮเดรชันนะคะกระบวนการดึงน้ำออกนะทีนี้คุณก็จะต้องดึงไฮโดรเจนออก2 ตัวดึงออกซิเจนออก1 ตัวนะคะมันก็จะถูกเปลี่ยนสูตรมาเป็น C12H22 และ O11 อันนี้คือสูตรของน้ำตาลโมเลกุลคู่นะครับทีนี้น้ำตาลโมเลกุลคู่มีอะไรบ้างเนี่ยครูโยงมางี้เลยเนาะในส่วนของน้ำตาลโมเลกุลคู่ตัวเนี้ยซูแลคมอลนะครับซูในที่นี้คือซูโครสรายละเอียดจะเยอะนิดนึงนะเพราะว่าข้อสอบเนี่ยถ้าสมมุติว่าจากที่อาจารย์ชำนาญแจ้งมาเนาะว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนการออกข้อสอบให้มันดูง่ายขึ้นดังนั้นคําว่าง่ายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยออกปุ๊บแล้วทําได้เลยนะคะคุณก็ต้องเก็บรายละเอียดเข้าไปด้วยเนาะซูโครสครับแลคโทสแล้วก็มอลโทสนะคะคำว่าน้ำตาลโมเลกุลคู่ตรงนี้มันคือไดแซคคาไรด์แปลว่ามันมีโมเลกุล2 โมเลกุลมาเชื่อมต่อกันนะครับทีนี้ข้อสอบเนี่ยเขาไม่ถามตรงๆ
ว่าอะไรคือน้ำตาลโมเลกุลคู่อะไรคือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเขาอาจจะถามว่าถ้ากลูโคสรวมตัวกับฟักโตสแล้วได้อะไรนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะซูโครสตัวเนี้ยคือในส่วนของน้ำตาลกลูโคสรวมตัวกับฟักโตสนะคะแลคโทสคือกลูโคสรวมตัวกับกาแลคโทสนะครับและโมโทสคือกูบวกกูก็คืออันนี้เขียนย่อๆเนาะน่าจะพอเข้าใจกูโคสบวกกูโคสนะครับทีนี้เอนไซม์หรือน้ำย่อยหรือที่คุณเรียกเอนไซม์นั่นแหละนะมันออกเสียงแบบอังกฤษกับอเมริกันได้สองแบบนะคะคล้ายๆวิตามินอเมริกันออกเสียงวิตามินคนอังกฤษออกเสียงไวตามินก็ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะทีนี้ในส่วนของซูโคสครับซูโคสจะถูกน้ำย่อยที่ชื่อว่าซูเครสย่อยนะครับซึ่งน้ำย่อยนี้จะถูกย่อยได้ที่เดียวนั่นก็คือลำไส้เล็กนะครับเดี๋ยวปี63ข้อสอบปี63เนี่ยจะมีข้อนึงเป็นทางเดินอาหารเลยเดี๋ยวจะลงลึกตรงนั้นให้นะฮะแลคโทสจะถูกเอนไซม์ที่ชื่อว่าแลคเทสในการย่อยนะคะอันนี้ครูสรุปแบบเป็นแผนผังให้เข้าใจง่ายๆส่วนมอลโทสจะถูกเอนไซม์ที่ชื่อว่ามอลเทสเป็นตัวย่อยนะคะนะครูเขียนว่าตรงนี้เป็นน้ำย่อยแล้วกันนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเข้าไปเนาะพอย่อยปุ๊บมันก็จะกลายได้เป็นโมเลกุลเดี่ยวแบบนี้นะครับต่อไปตัวที่3ครับตัวที่3ของคาร์โบไฮเดรตเราจะเรียกว่าเป็นโพลีแซคไคลด์นะครับแป๊บนึงนะเมื่อกี้ทันไหมอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเวลาที่คุณถ้าคุณอ่านหนังสือเข้าใจอ่ะการที่คุณจะเขียนมันเป็น mind map หรือเขียนเป็นแผนภาพเนี่ยมันจะบ่งบอกได้เลยว่าคุณอ่านหนังสือเข้าใจไหมนะคะเวลาเขียน mind map เนี่ยหรือทำสรุปค่อยๆเขียนโยงข้อมูลจากใหญ่ลงมาย่อย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 มันจะทำให้รู้ว่าอ๋อคุณเข้าใจจริงๆนะคะต่อไปนะคะอาจารย์ชำนาญอัดวิดีโอไว้แล้วเนาะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนกลับไปย้อนดูได้นะคะหรือถ้ามันยังไงดีวันจันทร์เดี๋ยวเจอครูแล้วก็เดี๋ยวสอบถามได้นะคะต่อไปค่ะโพลีแซคไคลด์นะคะโพลีแปลว่าอะไรมีใครรู้บ้างครับมีใครเก่งภาษาอังกฤษบ้างห้องนี้โพลีแปลว่าอะไรโพลีแปลว่ามากนะคะแซคไคลด์แปลว่าแป้งนะดังนั้นเนี่ยโพลีแซคไคลด์มันคืออะไรมันคือโมเลกุลเดี่ยวหลายๆโมเลกุลมาต่อกันนะครับซึ่งโมเลกุลเดี่ยวหลายๆโมเลกุลที่นำมาต่อกันเนี้ยมันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นน้ำตาลกลูโคสนะคะอ่ะทีนี้โพลีแซคไคลด์เนี่ยมันจะแยกได้เป็น2แบบก็คือที่พบในสัตว์กับที่พบในพืชนะคะถ้าพบในสัตว์เนี่ยเวลาที่คุณเรียนตอนเช้าใช่ไหมตอนเย็นคุณต้องไปออกกำลังกายเนี่ยถามว่าถ้าวันนี้คุณจะออกกำลังกาย 2,000 เยอะไป500กิโลแคลอรี่ถ้าวันนี้คุณจะวิ่งคุณจะว่ายน้ำให้ได้ครบ500กิโลแคลอรี่ถามว่าคุณต้องนั่งกินข้าวให้ได้500ให้ได้พลังงาน500กิโลแคลอรี่ก่อนไหมถึงจะสามารถไปออกกำลังกายได้คำตอบก็คือไม่ต้องเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยจะมีอาหารสำรองหรือตัวเก็บพลังงานสำรองนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าไกลโคเจนนะคะไกลโคเจนพบในไหนไกลโคเจนจะถูกเก็บไว้ในตับนะคะเป็นพลังงานสำรองนะอยู่ในตับเป็นพลังงานสำรองดังนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจะไม่เหมือนกับหุ่นยนต์จะไม่เหมือนกับของเล่นที่พอแบตหมดแล้วล้มไปเลยตายไปเลยไม่ใช่มนุษย์เรายังมีไกลโคเจนที่เป็นพลังงานสำรองนะคะส่วนในพืชนะส่วนในพืชเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วเอ๊ะพ
พืชแตกต่างจากสัตว์ยังไงนะครับชั้นนอกสุดของพืชจะพบอะไรนะเมื่อกี้โคบี้ไม่ตอบใครดีวชิราธรเหรอเข้ามาคนแรกเลยวชิราธรครับโครงสร้างที่พืชมีแต่สัตว์ไม่มีที่เป็นในส่วนของหุ้มเซลล์วชิราธรพอตอบครูได้ไหมครับเยื่อหุ้มเซลล์อ่ะเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์พบได้ทั้งพืชและสัตว์แต่ในพืชเนี่ยจะมีข้างนอกสุดเลยนึกถึงเวลาที่เราโกรธใครแล้วไปเตะต้นกล้วยเรามั่นใจว่าต้นกล้วยน่าจะหักแน่เพราะเราโกรธมากเลยเราเตะไปแรงมากแต่เผอิญละเตะต้นกล้วยปุ๊บขาเราหักแทนเป็นเพราะว่าในส่วนของพืชครับจะมีในส่วนของอะไรนะจะมีในส่วนของเซลล์วอลหรือผนังเซลล์นะครับในส่วนของผนังเซลล์ตัวเนี้ยมันจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชเพราะอะไรเพราะพืชมันเคลื่อนที่ไม่ได้เขาจะต้องอยู่ประจําที่ถูกปะแต่พืชเคลื่อนไหวได้เช่นดอกทานตะวันหันหาแสงตอนเช้ากับตอนบ่ายดอกบัวบานตอนสายเพราะมีแสงเต็มที่อะไรประมาณนี้นะคะหรือนกออกหากินตอนเช้าเนาะแสงก็จะเป็นตัวกระตุ้นนะคะอ่ะพอที่เซลล์วอลปุ๊บเซลล์วอลคือผนังเซลล์นะครับเซลล์วอลคือผนังเซลล์ในเซลล์วอลมีอะไรในเซลล์วอลคุณจะพบสิ่งที่เรียกว่าเซลลูโลสนะครับอ่ะจะพบเซลลูโลสรอบที่แล้วรุ่นพี่ก็ติดฝั่งวิชาการกันไปหลายคนนะครับก็พยายามสู้ๆเนาะหน้าต่อไปนะคะเซลลูโลสตัวนี้จะพบได้ที่ผนังเซลล์ของพืชหน้าที่ของเขาก็คือเพิ่มความแข็งแรงให้แก่เซลล์พืชนะคะถามว่าฮู้ทำไมครูจะต้องโยงอะไรมากมายเลยก็มันออกข้อสอบนะออกทุกปีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเนี่ยออกทุกปีนะคะอ่ะต่อไปนะไขมันดอกจันไม่เลยลูกไขมันตัวเนี้ยครับไขมันตัวเนี้ยจะไม่มีโมเลกุลที่เล็กที่สุดแต่ไขมันเขาจะประกอบไปด้วยแฟตตี้แอซิดบวกกับกลีเซอรอลนะคะอ่ะแฟตตี้แอซิดก็คือกรดไขมันนะครับกรดไขมันนี่กลีเซอรอลก็ตรงตัวดังนั้นเห็นไหมมันลงด้วยอ้อๆเนี่ยนะกลีเซอรอลนะคะดังนั้นคอเลสเตอรอลไม่ใช่โปรตีนแต่เป็นไขมันนะครับไขมันเนี่ยมันจะถูกย่อยสองครั้งครั้งแรกนะครับอันนี้เนาะส่วนใหญ่เด็กจะเข้าใจว่าถูกน้ำดีตีให้แตกอย่างเดียวไม่ใช่นะครับในส่วนของไขมันเนี่ยจะผ่านกระบวนการถึงสองกระบวนการกระบวนการแรกก็คือถูกน้ำดีเนี่ยถูกน้ำดีตีให้ไขมันแตกตัวนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นจะถูกเอนไซม์หรือน้ำย่อยที่ชื่อไลเปสนะคะน้ำย่อยที่ชื่อไลเปสทำหน้าที่ย่อยอีกครั้งหนึ่งนะถึงจะได้ในส่วนของกรดไขมันกับกลีเซอรอลออกมานะคะดังนั้นไขมันจะถูกทำให้แตกตัวสองครั้งครั้งที่หนึ่งโดยใช้น้ำดีน้ำดีไม่ใช่ย่อยไขมันน้ำดีแค่แตกตัวไขมันออกจากให้แยกออกจากกันส่วนเอนไซม์ที่ชื่อว่าไลเปสจะทำหน้าที่ในการย่อยทั้งกระบวนการน้ำดีและทั้งกระบวนการไลเปสเกิดขึ้นที่ลำไส้เล็กตอนต้นทั้งหมดนะคะต่อไปไม่ไปไหนเลย20 นาทีอ่ะแต่ถามว่าเนื้อหาเขาเรียกว่าอะไรรายละเอียดครบถ้วนแน่นอนนะครับต่อไปเคราตินครับเคราตินพบที่ไหนเคยดูไหมโฆษณาน้ำยาสระผมอะไรเงี้ยโอเคราตินนะคะ
มีสารเคลือบเคราตินนะคะอ่ะมาดูนะลูกเคราตินครับเคราตินเป็นโครงสร้างสำคัญครับข้อสอบถ้าคุณไม่แม่นจริงข้อสอบมันดักทางนะเป็นโครงสร้างสำคัญที่สุดเลยของอะไรของผิวหนังนะคะใครที่ไม่ชอบทาครีมสังเกตดีเด็กผู้ชายที่ไม่ค่อยชอบทาครีมอ่ะแห้งแตกนะคะข้อศอกดำนะเริ่มดูแล้วเอ้ยเราเป็นหรือเปล่านะเล็บก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะคนที่ขาดเคราตินเล็บก็จะเปราะนะคะขนเส้นขนนะคะและเส้นผมถ้าในสัตว์นะอันนี้ในคนเนาะอ่ะอันนี้ถ้าในสัตว์นะคะถ้าในสัตว์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเขาที่อยู่บนหัวนะคะน้องควายอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นนอที่อยู่ในแรดนะคะหรือนอหรืองาช้างนะแล้วก็เป็นพวกเกล็ดสัตว์ที่มีเกล็ดแข็งแข็งก็ตั้งแต่งูพวกสัตว์เลื้อยคลานนะคะจระเข้ก็เป็นเกล็ดฉลามก็เป็นเกล็ดนะคะอ่ะเคราตินมีทำหน้าที่อะไรเป็นโครงสร้างสำคัญจริงทำหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงอ่ะทำหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับอวัยวะต่างๆนะคะอ่ะต่อไปอย่าไปเร็วแล้วเพราะเรารู้คำตอบแล้วดังนั้นข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งตอบคอเลสเตอรอลลูกไม่ใช่สารจำพวกโปรตีนนะคะต่อไปฮีโมโกลบินอ่ะฮีโมโกลบินคืออะไรลูกมีใครตอบได้ตอบเลยฮีโมโกลบินคือลดกดในกระเพาะเนี่ยนี่เมื่อคืนดูดำดงมาหรือเปล่ารู้จักดำดงไหมอ่ะฮีโมโกลบินนะครับไม่อยู่ในกระเพาะนะฮีโมโกลบินอยู่ไหนนะฮีโมโกลบินครับฮีโมโกลบินเป็นสารที่พบในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับเป็นสารที่พบในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะฮีโมโกลบินทำหน้าที่อะไรฮีโมโกลบินทำหน้าที่จับออกซิเจนนะคะหรือรวมตัวอาเขียนหน้าที่ก่อนทำหน้าที่จับแก๊สออกซิเจนนะคะทำหน้าที่จับแก๊สออกซิเจนดังนั้นในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยข้อสอบเนี่ยนะคะข้อสอบที่ผ่านมาที่ติวเนี่ยเขาจะถามอยู่สองอย่างเนาะถ้าเป็นตำรวจเนี่ยถ้าไปข้อสอบตำรวจเขาจะถามว่าโครงสร้างใดของเซลล์เนี่ยสามารถที่จะนำมาตรวจสอบ DNA ได้เขาก็จะมีข้อสอบหลอกมาเลยค่ะเส้นปลายเส้นผมมวลไขกระดูกเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์เม็ดเลือดแดงที่โตเต็มวัยแล้วถ้าคุณเห็นคำว่าโตเต็มวัยปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรการที่คุณจะตรวจ DNA ได้นั้นเนี่ยมันต้องมีสารพันธุกรรมถูกไหมสารพันธุกรรมจะถูกบรรจุอยู่ในเซลล์ที่ออร์แกเนลที่เรียกว่านิวเคลียสถูกไหมครับในส่วนของเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยนักเรียนเซลล์เม็ดเลือดแดงมันจะมี2ระยะก็คือระยะที่เป็นเบบีนะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ระยะคือเป็นรุ่นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรุ่นเด็กน้อยที่ตรงกลางเนี่ยมันยังมีนิวเคลียสอยู่นักเรียนอันนี้รุ่นเด็กครูเขียนรุ่นเด็กเหมือนกันนะกับรุ่นที่โตเต็มวัยแล้วนะคะรุ่นที่โตเต็มวัยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือจะไม่มีนิวเคลียสนะคะพอไม่มีนิวเคลียสปุ๊บก็จะตรวจหา DNA ไม่ได้อันนี้เขาสอบแนวตำรวจนะคะนะดังนั้นเนี่ยฮีโมโกลบินเป็นสารที่อยู่ในเซลล์เม็ดเลือดแดงและเป็นสารจำพวกโปรตีนนะครับต่อไปข้อที่5อีลาสตินเคยได้ยินอีลาสตินเนาะ
อีลาสตินบอกว่าผมไม่เคยอะครับอีลาสตินอ่ะเวลาที่คุณยืดกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาเอ๊ะทำไมออกกำลังกายจะต้องยืดกล้ามเนื้อก่อนนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อของเราเส้นเอ็นของเราเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าอะไรอยู่ดีๆอ่ะคุณก็ไปออกกำลังกายแบบเขาเรียกอะไรหักโหมเลยเส้นเอ็นกล้ามเนื้อมันไม่ได้ยืดหยุ่นก่อนก็จะเกิดความเสียหายถูกไหมครับอ่ะอีลาสตินครับอีลาสตินเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะเป็นโครงสร้างหลักของผิวหนังโจทย์ข้อหนึ่งคุณโยงได้เป็น10เรื่องนะฮะอ่ะเป็นโครงสร้างหลักของผิวหนังนะคะเพิ่มความอะไรใครไม่อยากเหี่ยวไม่อยากย่นนะก็คือมันเป็นส่วนที่ให้ความเลยมีความเต่งตึงนะคะอ่ะมีความเต่งตึงนักเรียนแข็งแรงทำหน้าที่คล้ายๆกับสปริงในผิวหนังนะลองจิ้มผิวตัวเองดูลองจิ้มแขนตัวเองดูจิ้มแล้วบุ๋มแปลว่าเป็นเบาหวานนะจิ้มแล้วต้องไม่บุ๋มนะต้องมีการถูกอะไรอีลาสตินเด้งขึ้นมาเป็นสปริงเด้งขึ้นมานะครับอ่ะจบข้อที่หนึ่งนะครับนะก็ได้หลายความรู้ไปนะครับต่อไปได้คำตอบแล้วนะสารไม่ใช่จำพวกโปรตีนก็คือคอเลสเตอรอลนะคะคอลลาเจนเคราทินนะคะฮีโมโกลบินอีลาสตินถ้าให้ครูเดาเด็กส่วนใหญ่จะไม่ตอบคอเลสเตอรอลหรอกเด็กส่วนใหญ่อาจจะไปตอบฮีโมโกลบินพอเห็นปุ๊บเฮ้ยมันอยู่ในเลือดอ่ะมันไม่ใช่โปรตีนหรอกอันนี้อย่าลืมระวังข้อสอบหลอกนะคะตัวที่ตัดทิ้งได้เลยคือคอลลาเจนอีลาสตินแล้วก็เคราตินนะก็จะเหลือแค่2ช้อยเนี้ยที่เป็นตัวตัดสินนะครับต่อไปครับผลการศึกษาข้อ2ผลการศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิต4ชนิดภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบองค์ประกอบดังนี้นะผนังเซลล์ผนังเซลล์พบที่ไหนผนังเซลล์จะพบอยู่2สิ่งมีชีวิตนั่นก็คือใครครับนั่นก็คือพืชกับอะไรพืชและแบคทีเรียครับแบคทีเรียจะมีผนังเซลล์แต่แบคทีเรียไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์แบคทีเรียคือแบคทีเรียนะครับเหมือนเวลาแบบอุ๊ยผมไม่เข้าใจตัวเองเลยผมก็คือผมอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นเวลาที่แบบเบื่อคนรอบข้างอยู่กับตัวเองนะต่อไปเยื่อหุ้มเซลล์ครับเยื่อหุ้มเซลล์พบได้ทั้งพืชทั้งสัตว์ทั้งแบคทีเรียนะครับไวรัสก็มีเยื่อหุ้มเซลล์นะนิวเคลียสครับนิวเคลียสพบทั้งพืชทั้งสัตว์อันไหนที่มันพบทั้งหมดครูจะไม่เขียนเนาะส่วนโคโลพลาสต์ครับโคโลพลาสต์พบเฉพาะในพืชภายในโคโลพลาสต์บรรจุสารที่เรียกว่าอะไรครับใครตอบได้บ้างเด็กเตรียมทหารส่วนใหญ่จะถนัดคำนวณเนาะพอมาเจอแบบความจำเยอะๆก็จะแบบโอ้โหอาจารย์จำอะไรขนาดนี้นะแต่ชีวะสนุกนะเด็กบอกแม่ผมเริ่มไม่ค่อยสนุกแล้วครับพบเฉพาะในพืชในคลอโรพลาสต์ครับคลอโรพลาสต์เป็นออร์แกเนลชนิดหนึ่งครับกลมๆนะที่ทำหน้าที่บรรจุลงคาวัตถุลงคาวัตถุสีเขียวที่ชื่อว่าอะไรครับใครตอบได้เปิดไมค์ตอบเลยลูกอย่าให้ครูอโลนอยู่คนเดียวนะฮะลงคาวัตถุสีเขียวที่ชื่อว่าคลอโรฟิลล์นะครับห้ามหลับนะ3ชั่วโมงนี้เบิ่งตาดีๆนะครับน่าได้ถึงประมาณ10ข้อนะที่ปีเดียวอันนี้ปี66นะครูเฉลยปีล่าสุดก่อนเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าข้อสอบมันไม่ได้ยากมากนะคลอโรฟิลล์ครับคลอโรฟิลล์เป็นสารสีอะไรลูกตอบไปแล้วเป็นสารสีเขียวนะครับดังนั้นถ้าพบคลอโรฟิลล์ไอ้นี่เป็นพืชนะแปลว่ามีพืชอยู่แค่ชนิดเดียว
บีเป็นพืชครับต่อไปบีเป็นพืชแล้วเรารู้แล้วว่าบีคือพืชบีคือพืชนะครับที่ไม่มีผนังเซลล์ต้องเป็นอะไรต้องเป็นสัตว์แหละทีนี้มาดูซีลูกซีเนี่ยมีผนังเซลล์มีเยื่อหุ้มเซลล์มีนิวเคลียสแต่ไม่มีคลอโรพลาสต์ดังนั้นซีต้องเป็นใครซีต้องเป็นแบคทีเรียนะครับก็แล้วครูรู้ได้ไงอ่ะก็นี่ไงก็มันไม่มีคลอโรพลาสต์นะมันต้องไม่ใช่พืชถูกไหมแล้วที่มีผนังเซลล์และไม่ใช่พืชก็มีอย่างเดียวก็คืออะไรแบคทีเรียนะครับต่อไป A ครับ A ไม่มีผนังเซลล์มีเยื่อหุ้มเซลล์ไม่มีคลอโรพลาสต์แล้วก็ไม่มีนิวเคลียสอันนี้ก็ไม่ใช่อะไรไม่ใช่พืชน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะเอเนี่ยต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวละสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับต่อไปเหมือนกันเลย D ก็เหมือนกันดังนั้น A กับ D เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวโจทย์เขาถามว่าหากนำเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้ง4ชนิดนำไปแช่ในน้ำกลั่นนะคะเซลล์คู่ใดมีโอกาสแตกมากที่สุดทีนี้ข้อสอบต้องการถามอะไรคุณจะรู้ได้ไงว่าเซลล์จะแตกไม่แตกอันนี้ครูต้องเบิกหน้ากระดาษเพิ่มอ่ะนักเรียนออสโมซิสคืออะไรการลำเลียงสารอันนี้ออกรอบที่ผ่านมารอบโควต้าจังหวัดนะฮะการลำเลียงสารครับอันนี้ครูจะไม่ปล่อยผ่านนะก็คือถ้าตรงไหนเป็นหัวข้อที่สำคัญก็จะเคลียร์เช็คไปให้เลยนะครับการลำเลียงสารครับนี้จดเลยเนาะการลำเลียงสารครับจะมีกี่แบบมีใครรู้บ้างถ้าเป็นมอต้นน่าจะยังไม่ค่อยรู้นะใครมอปลายตอบหน่อยลูกสองแบบหรอสองแบบมีสองมีอะไรบ้างครับภายในกับภายนอกเอ้ยยังบอถูกการลำเลียงสารครับการลำเลียงสาร1การแพร่ครับการแพร่หรือที่เราเรียกว่า diffusion นะครับไม่เป็นไรเนาะช้าๆแต่ว่าได้แน่นะติวไปเรื่อยๆใครที่ยังอยู่มอต้นก็เก็บความรู้ไปเรื่อยๆนะครับคนที่อยู่มอปลายก็อ่านเพิ่มเติมได้นะการแพร่หรือ diffusion ครับคือการเคลื่อนที่ของสารคอจุดทอจุดเคลื่อนที่เนาะการเคลื่อนที่ของสารจากความเข้มข้นจากความเข้มข้นมากครับไปความเข้มข้นน้อยต้องมีภาพประกอบนะต้องมีภาพประกอบนะครับ5เราใส่สารลงไปแล้วมีผนังกั้นบางๆอยู่นะมีผนังกั้นบางๆอยู่อันนี้คือสารเดียวกันแหละแต่เป็นช่อง A กับช่อง B นะเป็นช่อง A กับช่อง B นะคะเป็นช่อง A กับช่อง B ทีนี้ถ้าสารทางฝั่ง A เนี่ยมีความเข้มข้นมากกว่าสารทางฝั่ง B สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าครูดึงฉากกั้นออกนะครับถ้าครูดึงฉากกั้นออกสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ตัวบริเวณ A อะครับสารทางฝั่งบริเวณ A นะลูกจะค่อยๆแพร่ไปยังฝั่งบริเวณ B นะครับจะค่อยๆแพร่ไปฝั่งบริเวณ B นะแพร่อย่างไรล่ะแพร่จนสุดท้ายแล้วเนี่ยความเข้มข้นของสารมีความเข้มข้นเท่ากันเลยครับนะในกล่องใบเนี้ยจะมีความเข้มข้นเท่ากันอยู่ทุกๆส่วนเลยนะครับนะจะเคลื่อนที่จากความเข้มข้นเนาะความเข้มข้นมาก
ไปหาความเข้มข้นน้อยนะครับนะมันจะหยุดเคลื่อนที่เมื่อไหร่มันจะหยุดเคลื่อนที่ก็ต่อเมื่อความเข้มข้นของ2บริเวณตรงเนี้ยที่เราเคยแบ่งเนี่ยมีความเข้มข้นเท่ากันนะครับก็จะหยุดการแพร่นะคะหรือการเคลื่อนที่ของสารเนาะถ้าลงลึกลงไปม.4เป็นหนูต้องเรียนแล้วนะคะการแพร่มี2แบบคือการแพร่แบบธรรมดานะครับเราจะเรียกว่า simple diffusion เป็นการแพร่แบบธรรมดาครับก็คือการแพร่แบบธรรมดาก็จะผ่านอะไรผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยก็จะมีคำศัพท์อยู่2คำเนาะก็คือเซลล์เมมเบรนนะครับกับพลาสมาเมมเบรนนะครับเซลล์เมมเบรนกับพลาสมาเมมเบรนทีนี้เวลาที่สารจะผ่านก็คือผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นี้ง่ายๆนะไม่มีอะไรแต่อันที่2เนี่ยเราจะเรียกว่าแฟซิลิเทตมีออกนะครับในปียากๆมีใช้คำนี้เลยนะเป็นช้อยภาษาอังกฤษมาเลยนะครับ facilitate diffusion คือผ่าน ผ่านช่องโปรตีน โทษทีแป๊บนึงกินน้ำก่อนคอแห้งfacilitate diffusion นะฮะผ่านช่องโปรตีนนะคะเป็นช่องโปรตีนทีนี้อะไรล่ะคือช่องโปรตีนนะครับอันนี้คือเยื่อหุ้มเซลล์นะเขียนไว้ก่อนอันนี้คือเยื่อหุ้มเซลล์ครับถ้าเป็นช่องโปรตีนตรงเนี้ยมันจะมีช่องเฉพาะให้สารเนี่ยวิ่งเข้ามาเลยครับมันจะมีช่องจำเพาะให้สารวิ่งเข้ามาเลยนะคะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้ามาดังนั้นเนี่ยการแพร่ถึงแม้ว่าจะแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะครับกับแพร่ผ่านช่องโปรตีนเนี่ยเหมือนเวลาคุณเดินเข้ามาในมหาลัยหรือคุณเดินกลับบ้านกับคุณนั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านดังนั้นเนี่ย simple diffusion จะเป็นแบบเดินไปเรื่อยๆค่อยๆแพร่ค่อยๆให้มันมีความเท่ากันนะคะส่วน facilitate diffusion คือวินวินพี่วินคันนี้เลยต้องคันนี้เท่านั้นผมรีบมากเลยอยากกลับบ้านให้เร็วส่งผมหน่อยนะ facilitate diffusion จะเป็นการแพร่ที่มีความรวดเร็วมากกว่านะคะเท่านั้นเองนะต่อไปครับสิ่งที่โจทย์ถามอันที่2ครับก็คือกระบวนการออสโมซิสครับกระบวนการออสโมซิสนะครับทีนี้มันจะต้องมีรูปภาพอ่ะเนาะแป๊บนึงเนาะกูจะหาเจอไหมเนี่ยจะละกระบวนการออสโมซิสนะครับนี่เลยกระบวนการออสโมซิสคืออะไรนะคะกระบวนการออสโมซิสครับคือการเคลื่อนที่
การเคลื่อนที่ของสารการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความหนาแน่นหนาแน่นน้อยไปหาความหนาแน่นมากไปหาความหนาแน่นมากนะครับหรือที่เราท่องๆกันก็คือจากอะไรจากน้ำน้อยขอโทษจากน้ำมากจากน้ำมากไปหาน้ำน้อยนะครับถ้าเรียนม.ปลายม.4มาแล้วน่าจะพอนึกออกเนาะทีนี้กระบวนการออสโมซิสครับจะเกิดขึ้น3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือไฮโปโทนิกโซลูชันรูปแบบที่2ก็คือไอโซโทนิกโซลูชันแล้วก็รูปแบบที่3ครับไฮเปอร์โทนิกโซลูชันรูปภาพนี้บอกอะไรรูปภาพนี้คือด้านบนคือเซลล์สัตว์เนาะด้านล่างคือเซลล์พืชครับคำว่าเคลื่อนที่คุณดูนะคุณจะค่อยคุณโทษทีจะค่อยอธิบายนะครับอันแรกคือไฮโปโทนิกโซลูชันเนาะไฮโปเฉยๆเนี่ยมันแปลว่าต่ำนะครับคือสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำดังนั้นเนี่ยด้านนอกอะครับสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำถูกปะความเข้มข้นหรือความหนาแน่นก็ได้นะเดี๋ยวเพื่อจะงงครูใช้คำเดียวกันจะไม่งงสารละลายที่มีความหนาแน่นต่ำนะคะหมายความว่าสารละลายด้านนอกเนี่ยครับมีความหนาแน่นต่ำแปลว่าอะไรแปลว่าน้ำมันมากด้านนอกน้ำมันมากครับดังนั้นน้ำจะเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำมากไปหาบริเวณน้ำน้อยนั่นก็คือมันจะเกิดการออสโมซิสครับผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปภายในเซลล์มันจะทำให้เซลล์มีขนาดใหญ่ขึ้นจนสุดท้ายเซลล์จะเต่งนะเต่งมากๆก็จะเรียกว่าเซลล์แตกนะครับนะดูได้จากคำพวกนี้เลยนะ การเรียนชีวะต้องเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยช่วยชีวิตคุณได้จริงๆนะคะบางทีไม่รู้หรอกว่ามันถามอะไรแต่พอไปเจอภาษาอังกฤษปุ๊บอ๋อผมเจอภาษาอังกฤษผมแปลภาษาอังกฤษออกอะไรเงี้ยก็ช่วยชีวิตคุณได้นะคะต่อไปนะไอโซนะคะตัวอย่างที่2ไอโซโทนิกโซลูชันนะคะแบบที่2ไอโซไอโซเนี่ยมันแปลว่าเท่ากันนะดังนั้นมันคือสารละลายที่มีความเท่ากันหมายความว่าความหนาแน่นของสารละลายทั้งภายนอกเซลแล้วภายในเซลเนี่ยมีความหนาแน่นเท่ากันถึงแม้ว่าน้ำจะเข้าไปภายในเซลปุ๊บน้ำก็จะถูกดันออกโดยอัตโนมัตินะครับมันก็จะทำให้สารเนี่ยเข้าออกเซลโดยที่อยู่ในจุดที่เราเรียกว่าสมดุลละกันนะครับอยู่ในจุดที่สมดุลนะอันนี้ง่ายนะไอโซต่อไปอันที่3ครับไฮเปอร์ตัวเนี้ยเคยได้ยินมั้ยหุยทำไมเอ็งไฮเปอร์จังวะเดินไม่หยุดเลยนะไฮเปอร์แปลว่ามากแปลว่าสูงนะครับดังนั้นเนี่ยไฮเปอร์โทนิกโซลูชันหมายความว่าสารละลายมีความเข้มข้นมากผู้เขียนสอลลอนะสารละลายสารละลายมีความเข้มข้นมากเฮ้ยถ้าสารละลายมีความเข้มข้นมากแปลว่าอะไรแปลว่าน้ำมันน้อยนะคะแปลว่าน้ำมันน้อยหมายความว่าน้ำที่อยู่อันนี้คือสารละลายเนาะน้ำมันน้อยแปลว่าน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เนี่ยจะถูกดึงผ่านกระบวนการออสโมซิสออกมาข้างนอกก็เลยจะทำให้เกิดเซลล์ตรงนี้เป็นไงน้ำจากเซลล์ถูกดึงออกมาเซลล์มันก็เลยเหี่ยวนะครับเซลล์มันก็เลยเหี่ยวนะถ้าเข้าใจในส่วนของเซลล์สัตว์อุ้ย
ถ้าเข้าใจในส่วนของเซลล์สัตว์นะครับก็จะเข้าใจในเซลล์พืชแต่ทีนี้เซลล์พืชมีความพิเศษก็คือว่าเขามีผนังเซลล์ลูกถึงแม้ว่าเซลล์มันจะบวมแค่ไหนก็ตามเซลล์มันก็จะไม่แตกเพราะมันมีผนังเซลล์คอยรองรับเห็นไหมครับหรือแม้เซลล์มันจะเหี่ยวมากแค่ไหนมันก็ยังคงรูปร่างเซลล์อยู่แต่เซลล์สัตว์มันมีเพียงแค่เยื่อหุ้มเซลล์ครับถ้าแตกก็แตกไปเลยก็คือเซลล์ตายไปเลยนะครับอันนี้คือกระบวนการออสโมซิสครับส่วน Active Transport ครับอันที่3นะชั่วโมงหนึ่งได้2ข้อเว้ยอ่ะแต่ว่าเราลงรายละเอียดเนาะเก็บได้ให้ครบนะคะกระบวนการที่3ครับ Active Transportนักเรียนชอบนั่งรถส่วนตัวนั่งรถบัสหรือนั่งรถไฟหรือนั่งเครื่องบินครูจะให้ผมไปไหนครูจะให้ผมไปไหนครับครูจะให้ผมนั่งไปไหนอ่ะ active transport ครับที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนการแพร่หรือ diffusion และ osmosis นะครับอ่ะคุณเขียนบนหัวไว้ได้เลยนะ diffusionกับออสโมซิสนะครับเป็นการเคลื่อนที่ของสารแบบไม่ใช้พลังงานครับเป็นการเคลื่อนที่ของสารแบบไม่ใช้พลังงานหรือที่เราเรียกว่าแพสซีฟนะครับpassive transport นะครับ passive นะ diffusion กับ osmosis ไม่ต้องใช้พลังงานใช้เพียงแค่ความเข้มข้นและความหนาแน่นของสารเท่านั้นแต่ครับแต่ active transport เนี่ยต้องใช้พลังงานนะ active transportอ่ะ active transport ครับต้องใช้พลังงานคุณวิ่งขึ้นเขากับคุณวิ่งลงเขาอันไหนใช้พลังงานมากกว่ากันใครชอบเดินบนลู่แบบทางชันไหมโอ้โหกล้ามเนื้อที่ได้แข็งแรงนะคะ Active Transport ครับต้องใช้พลังงานก็คล้ายๆกับเวลาที่คุณจะต้องเดินขึ้นทางชันเดินขึ้นภูเขานะครับนะนั่นก็คือว่ามันคือการที่สารเคลื่อนที่จากความสารเคลื่อนที่จากความเข้มข้นน้อยไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนักเรียนให้คนหมู่น้อยให้คนจำนวนน้อยเนี่ยวิ่งมาหาคนจำนวนมากตามปกติแล้วเนี่ยของมากจะต้องวิ่งไปหาของน้อยใช่ไหมมันก็จะมีพลังงานมากถูกไหมครับทีนี้พอจากสิ่งที่เกิดขึ้นมันสลับกันของน้อยวิ่งไปหาของมากกว่านั่นก็หมายความว่า Active Transport ครับเขาจะมีช่องพิเศษของเขานะเขาจะมีช่องพิเศษของเขานะคะอันนี้คือเยื่อหุ้มเซลล์เขาจะเคลื่อนที่สารจากความหนาแน่นน้อยมาหาความหนาแน่นมากเหมือนคุณเข็นคกขึ้นภูเขาอะน้ำแห้งแล้วแต่จะวิทย์น้ำไปบ่อหนึ่งจะวิทย์ไปยังไงล่ะนะคะก็จะต้องใช้พลังงานพลังงานในที่นี้คือ ATP นะครับอะดีโนไตรฟอสเฟตนะตัวชื่อเต็มของมันอะดีโนไตรฟอสเฟต
นะครับก็คือมีฟอสเฟต3โมเลกุลนะอันนี้ไม่เป็นไรไม่น่าจะถามลึกอะไรขนาดนั้นนะดังนั้นกลับไปดูที่ช้อยของเราครับเซลล์ไหนที่น่าจะสามารถแช่ในน้ำกันแล้วมีโอกาสแตกได้นะครับลองดูสิลูกแน่ๆเนี่ย A กับ D นะครับB ไม่แตกอยู่แล้วเพราะอะไรมีผนังเซลล์ครับB ไม่แตกดังนั้นตัด B ทิ้งครับ B ไม่แตกตัด B ทิ้งนะและอันที่มีผนังเซลล์อีกก็คือ C ครับตัด C ทิ้งโอ้ยได้คำตอบแล้วที่นี่ข้อนี้ง่ายนะถ้าคุณเข้าใจคอนเซ็ปต์จบเลย10วิการได้เลยครับจบแต่ถามว่าก่อนที่จะเข้าใจก็ต้องอธิบายก่อนเนาะดังนั้นคำตอบคือ A และ D ครับตอบข้อ3นะครับต่อไปครับ1 4 3โอ้โหอันนี้ทฤษฎีล้วนๆครับจำอย่างเดียวภาพที่เกิดจากกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบจะเป็นอย่างไรอันนี้คุณต้องจำเนาะภาพที่เกิดจากการใช้กล้องจุลทรรศน์ลองคิดดูให้คิดม.1อันนี้เรียนตอนม.1ให้ลองตัดช้อยดูก่อนครับกล้องจุลทรรศน์นะครับกล้องจุลทรรศน์เนี่ยมันจะมีแบบใช้แสงเนาะเชิงประกอบเราจะเรียกว่า compound eye นะคะเป็นแบบ compound นะมีลักษณะอย่างไรนะคะกล้องจุลทรรศน์อย่างเงี้ยต้องหัวตั้งหัวกลับหรือหัวหงายอย่างไรว่ามาสิจ๊ะหัวตั้งครับหัวตั้ง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 ครับหัวตั้งอยู่ในหัวตั้งมีหัวตั้งนะดังนั้นถ้าคุณมั่นใจว่ามีหัวตั้งข้อ1น่าจะใช่ข้อ3ก็น่าจะใช่ข้อ4ก็น่าจะใช่ครับ มีอะไรอีกหัวตั้งภาพจริงหรือภาพเสมือนภาพจริงภาพจริงภาพจริง ก็จะเป็น B ตัดช้อยตัดช้อยได้ละเป็น B เป็น C สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมาจากขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาจากนั้นคำตอบคือข้อ 3ครับได้สักทีไว้ตอนนี้ผมได้ครับครูโอเคนะครับก็จะเป็นในส่วนของตอบคำตอบข้อ3นะครับภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบจะเป็นภาพหัวตั้งนะครับจะเป็นภาพจริงหัวตั้งแล้วก็จากในส่วนของซ้ายไปขวานะครับอันนี้เป็นทฤษฎีง่ายๆถือว่าง่ายจริงนะง่ายจริงที่ผ่านมาเนาะแปลว่าคนออกข้อสอบเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะจากที่อาจารย์ชำนาญแจ้งมานะครับทีนี้ครับข้อ1144นะข้อไหนง่ายครูก็จะไปเร็วเลยเด้อข้อ144ครับอันนี้คือความรู้ม.4ครับข้อใดเป็นการจำลอง DNA
จาก DNA แม่แบบที่กำหนดให้การจำลอง DNA ครับคุณดูนะไอ้ปูใช้คนละสีดีกว่าการจำลอง DNA คืออย่างว่าการจำลอง DNA ครับมันคือการที่คุณอุดโทษปิดหน้าจอไปเอ้าแป๊บนึงนะกดผิดจะจับไอ้นี่แป๊บนึงเดี๋ยวแชร์หน้าจอใหม่จะจับ iPad ตั้งขึ้นอ่ะทีนี้ในส่วนของการจำลอง DNA ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะจำลอง DNA เมื่อไหร่ที่เขียนคุณจะจำลอง DNA เมื่อไหร่คนเนี้ยถ้าตอบเลยก็ได้แต่ว่าอยากให้ความรู้เพิ่มเพราะว่าข้อสอบออกได้เยอะเนาะการจำลอง DNA จะเกิดขึ้นตอนไหนครับการจำลอง DNA จะเกิดขึ้นตอนการแบ่งเซลล์ครับการจำลอง DNA จะเกิดขึ้นตอนแบ่งเซลล์ภาษาอังกฤษก็คือเซลล์ดิวิชันนะครับการแบ่งเซลล์การแบ่งเซลล์มีกี่แบบถามเด็กม.ต้นนี้เด็กม.ต้นการแบ่งเซลล์มีกี่แบบเดี๋ยวผมต้องบอกไม่รู้ไม่ตอบเฮ้ยอันนี้คุณต้องเรียนตอนม.1เหรอดิพี่ช่วยหน่อยการแบ่งเซลล์มีกี่แบบครับ2หรอครับ2แบบมีอะไรบ้างครับห้ามตอบแบ่งนอกกับแบ่งในนะ ดูครับขั้นตอนการแบ่งเซลล์ครับจะมี2แบบนั่นก็คือแบบที่1ไมโทซิสครับไมโทซิสครับไมโทซิสเนี่ยใช้ในการแบ่งเซลล์อะไรใช้ในการแบ่งเซลล์ร่างกายนะครับใช้ในการแบ่งเซลล์ร่างกายเดี๋ยวครูจะส่งเป็นไฟล์ให้นะเวลาคุณดูเนี่ยคุณก็ซูมเข้าไปเลยนะถ้าใครใช้ iPad นะเนาะแต่ถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยววันจันทร์ก็มาสอบถามกันได้นะคะเซลล์ร่างกายภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าออโตโซมอันนี้คือคำศัพท์ทั่วไปที่เขาใช้แต่ถ้าเขาจะใช้คำศัพท์ยากเขาจะใช้คำว่าโซมาติกเซลล์นะคะเป็นเซลล์ร่างกายเหมือนกันนะต่อไปครับ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเนี่ยจะเป็นการแบ่งแบบไม่อาศัยเพศนะจะเป็นการแบ่งแบบไม่อาศัยเพศครับคือก็จะแบ่งแค่แขนขาโครงสร้างอวัยวะต่างๆโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสเปิร์มและเซลล์ไข่เลยนะครับทีนี้เซลล์ที่แบ่งได้นะครับเซลล์เริ่มต้น1เซลล์จะถูกแบ่งให้กลายเป็น2เซลล์นะครับจากชุดโครโมโซม 2N แบ่งแล้วก็ต้องได้ 2N เท่าเดิมเพราะเป็นโครงสร้างร่างกายแล้วมันแบ่งอะไรล่ะครับครูมันจะแบ่งนิวเคลียสและแบ่งไซโทพลาซึมนะครับมันจะเกิดการจำลองนิวเคลียสก่อนหลังจากนั้นก็จะค่อยๆแบ่งไซโทพลาซึมนะอันนี้จะไม่ลงลึกนะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะในส่วนของไมโทซิสส่วนไมโอซิสครับอันที่2ครับไมโอซิสไมโอซิสนะครับคือแบ่งเซลล์สืบพันธุ์นะครับมันคือการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองเดี๋ยวนะกูว่าพื้นที่มันไม่พอแป๊บนึงอ
การแบ่งแบบ meiosis นะครับก็คือแบ่งเซ็กเซลนั่นก็คือในส่วนของสเปิร์มนะครับรวมตัวกับเซลล์ไข่หรือเอกเซลล์ถูกปะ สเปิร์มเซลล์นะครับกับเอกเซลล์ทีนี้คนหนึ่งคนเนี่ยจะมีชุดโครโมโซมเท่าไหร่คนหนึ่งคนเนี่ยจะมีชุดโครโมโซมเท่ากับ 2N ดังนั้นสเปิร์มเนี่ยความเป็นผู้ชายจะได้มาครึ่งหนึ่งความเป็นผู้หญิงจะได้มาครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วเกิดการปฏิสนธิถูกไหมครับเกิดการรวมตัวการปฏิสนธิคุณก็จะได้ 2N นะครับแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของการแบ่งเซลล์แบบเนี้ยพอมีเพศเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ต้องเป็นแบบอะไรลูกเป็นแบบอาศัยเพศนะครับขั้นตอนการแบ่งจาก1เซลล์ครับจาก1เซลล์จะได้4เซลล์โอ้โหมันมายังไงเลยต้อง4เซลล์นะคะนั่นก็คือว่าจาก1เซลล์ตรงนี้ครับแบ่งครั้งที่1ได้เป็น2เซลล์ครับหลังจากนั้น1เซลล์ตรงเนี้ยก็แบ่งได้อีกเป็น2เซลล์นะ1เซลล์ตรงนี้ก็แบ่งได้ออกเป็น2เซลล์ดังนั้นเซลล์เริ่มต้นจะมีชุดโครโมโซม 2N ก็จริงนะครับแต่พอสุดท้ายแล้วโครโมโซมไม่ใช่โครโมโซมเซลล์ที่ได้ที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์จะต้องมีชุดโครโมโซมเพียงแค่ 1N เท่านั้นพอให้เป็น 2N ปุ๊บถ้าสเปิร์มเป็น 2N ถ้าเซลล์ไข่เป็น 2N เกิดอะไรขึ้นเป็นคนที่เป็น 4N ไม่ใช่คนแล้วนะครับนะอันนี้คือขั้นตอนการแบ่งเซลล์นะครับทีนี้พอผ่านขั้นตอนการจำลอง DNA นะครับก็คือ DNA โครงสร้างเป็นอย่างไร DNA โครงสร้างเป็นสายเกลียวคู่หรือที่เราเรียกว่า double strand นะครับเป็นแบบนี้เผื่อใครมีน้องผู้หญิงนะผักผมเปียให้เด็กผู้หญิงนะครับเป็นแบบนี้การจำลอง DNA คือการที่เราจะต้องแบ่งครึ่งนะครับเราจะต้องแบ่งครึ่งก็คือพูดง่ายๆนำสายตรงนี้ครับแยกออกจากกันนะนำสายตรงนี้แยกออกจากกันตรงนี้เราจะเรียกว่า DNA templateหรือ DNA แม่แบบนะเผื่อม .4 ใครเรียนไม่เข้าใจก็มาดูตรงนี้ได้นะครับเป็น DNA แม่แบบทีนี้พอแยกออกมาจาก2เส้นแล้วนักเรียนจำไว้เลยนะ DNA เนี่ยอยู่คนเดียวไม่เป็นมันเหงามันต้องมีคู่ดังนั้นเนี่ยพอเวลาแยกออกมาเป็นเส้นๆแล้วมันต้องเกิดการจำลองตัวเองหรือที่เรียกว่า DNA replication นะครับการจำลองตัวเองเรียกว่า DNA replication เกิดการจำลองตัวเองสร้างสายใหม่ขึ้นนะคะสร้าง DNA สายใหม่ขึ้นอันนี้ไงเฮ้ยมีเพื่อนแล้วจากที่มี DNA เพียงแค่1ชุดนะจำลอง DNA ก็ได้เป็น2ชุดแล้วเห็นไหมครับไอ้เส้นใหม่นี่แหละข้อนี้แหละที่เขาถามนะครับไอ้เส้นสีชมพูนี่แหละนะเขาบอกว่าเขามี DNA แม่แบบเป็นแบบนี้นะครับนะคุณดูนะเขาให้3พาร์ม T A T C G ไอ้นี่คืออะไรอะครูใครรู้บ้าง A T C G คืออะไรครับพี่มอปลายกับพี่มอสามช่วยน้องหน่อยเร็วพี่เกาหัวแก๊กแก๊กคืออะไรวะเฮ้ยมันต้องรู้สิครับอะ ATCG ครับเราจะเรียกว่าไนโตรจีนัสเบสหรือเบสผสมอะ
ในโตจูนันเบหรือเบคู่สมนะครับ A คู่กับ T ครับอาทีนี้คุณเดี๋ยวคู่แยกให้ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างมันมี A T C G ครับ A T C G นะครับข้อนี้ต่อห่างอะไรนะครับข้อนี้ต่อห่างอ๋อข้อนี้ต่อห้าอ่ะเดี๋ยวรอดูใช่เปล่าอ่ะ A T C G ครับ A คืออะไรA คืออาร์จินีน T คือไทมีนนะเดี๋ยวคุณต้องสอนเนื้อหาลงไปด้วยนะลูกเพราะว่าจะได้เผื่อข้อสอบมาออกตรงจุดอื่นเนาะ C คือไซโทซีน G คือกัวนีนนะครับมันจะแยกเป็นแบบนี้ครับถ้าเป็น DNA นะถ้าเป็น DNA นะ A จะคู่กับ T ด้วยพันธะคู่ถูกป่ะ C จะคู่กับ G ด้วยพันธะ3ส่วนถ้าเป็น RNA A จะคู่กับ U ส่วน C กับ G ยังเหมือนเดิมนะครับอ่ะดังนั้นพอเวลาเขาให้สายมาเป็น3ภาพเส้นใหม่ที่สร้างขึ้นต้องเป็นสายตรงกันข้ามครับกลับด้านมาเป็น5ภาพครับA คู่กับ T ครับเพราะยังเป็น DNA อยู่ถูกไหม T ได้ A ครับอันนี้ได้ A ได้ G ได้ C ได้ G ได้ T ได้ T ได้ A นะครับแล้วก็เป็น C C แบบนี้ด้านนี้ก็จะเป็น3พาร์มทำไมมันต้องสลับ5พาร์ม3พาร์ม5พาร์มเนี่ยถูกจับด้วยหมู่ฟอสเฟตนะครับด้าน3พาร์มจะถูกจับด้วยไฮดรอกซีกรุ๊ปนะครับพอเวลามันพันเป็นเกลียวกันมันก็เลยต้องสลับหัวสลับหางนะครับก็เลยได้เป็นจับคู่แบบนี้นะครับอ่ะคำตอบก็คือข้อ5ถูกบอถูกนะครับอ่ะคำตอบคือข้อ5เนาะจะได้รู้ที่มาที่ไปนะครับแต่ถ้าตรงเนี้ยเขาถามว่าเป็นการเขาถามหา tRNA หรือถามหา mRNA ตรงนี้จะคิดแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับเราต้องคิดอีกแบบนึงนะต่อไปข้อ5อุ้ยอันนี้ง่ายตอบได้เลยป่ะเด็กหญิงมารีเป็นดาวซินโดรมจะมีออโตโซมจำนวนกี่แท่งและมีโครโมโซมเพศแบบใดง่ายๆครับตัดช้อยก่อนเด็กหญิงเป็น XX หรือเด็กหญิงเป็น XY ครับ XX ครับเฮ้ยนี่ตอบเล่นหรือตอบจริงเป็น XX ถูกต้องนะครับดังนั้นช้อยที่ตัดทิ้งครับตัดช้อย2กับช้อย5ทิ้งนะครับออโตโซมจะมีกี่แท่งเขาไม่ได้ถามว่ามันผิดปกติตรงไหนถูกไหมเขาถามว่ามันมีกี่แท่งทีนี้ดาวซินโดรมมันเกินหรือมันขาดโครโมโซมมันเกินหรือมันขาดดาวซินโดรมดาวซินโดรมมันเกิดความผิดปกติที่โครโมโซมคู่ที่เท่าไหร่ครับคู่ที่11เกินมา1แท่งถูกปะดังนั้นเนี่ยจากที่มันเป็น44มันก็ต้องบวก1ถูกไหมครับตอบ44ได้ไหมตอบไม่ได้ดังนั้นคำตอบต้องเป็น45บวก xx นะครับข้อ1เนี่ยหลอกมาถ้าอ่านโจทย์ไม่ดีตอบข้อ1แน่ๆนะครับอันนี้ง่ายนะครับต่อไปครับ146พืชชนิด1มีจีโนไทป์จีโนไทป์คือสิ่งที่ตามองไม่เห็นต้องถูกกำหนดให้โดยยีนทั้งหมดอยู่บนโครโมโซมต่างคู่กันข้อใดไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์ของอันนี้มันจะไปยากอะไรล่ะถูกปะก็จับคู่สิใช่ไหมครับอ่ะคุณดูนะตัวหน้าจับกับตัวหน้าครับ A
B C D เนี่ยตัวหน้าจับกับตัวหน้าเห็นไหม A B C D แล้วอันนี้ใช่ถูกไหมดังนั้นเนี่ยคุณดูได้เลยอันไหนไม่ใช่ B มีตัวใหญ่ไหมครับเนี่ย B มีตัวใหญ่ไหมไม่มีถูกไหมพอ B ไม่มีตัวใหญ่ปุ๊บฮัลโหลมายังไงข้อนี้ตอบข้อหนึ่งครับนะเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์ของพืชชนิดนี้ข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งอันนี้ถ้าเด็กบางคนที่แบบอุ้ยกลัวพันธุกรรมจังเลยลนลานลนลานไม่รู้จะตอบอะไรมั่วซั่วไปหมดเลยข้อนี้ง่ายมาก3 วิตอบได้แล้วนะดูดีๆมีสตินะตอนทำข้อสอบข้อสอบมันง่ายขึ้นแล้วจริงๆครับนะอันนี้เดี๋ยวครูขยายให้ก่อนต่อไปนะครับ147ครับสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานกันและมีลูกด้วยกันทั้งหมด4 คนจงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกสาวเป็นคนแรกและลูกคนที่2 3 4เป็นผู้ชายความน่าจะเป็นเอามาคูณกันหรือเอามาบวกกันจ๊ะเอาทีนี้ปกติแล้วอะครับดูนะถ้าตามปกติแล้วผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิงนะสิ่งที่ได้ก็คือหน้าคุณหน้าได้ผู้หญิงโอกาสที่1ได้ผู้หญิงนะคะโอกาสที่2หลังหน้าคุณหลังได้ผู้หญิงโอกาสที่3ได้ผู้ชายแล้วโอกาสที่4ได้ผู้ชายได้ผู้ชายดังนั้นมันคือ1/4ครับ1/4ถูกป่ะทีนี้โจทย์บอกว่าอะไรทีนี้โจทย์บอกว่าจงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกสาวเป็นคนแรกนี่ไง1/4นะครับและลูกคนที่2 3 และ 4เป็นผู้ชายทำยังไงความน่าจะเป็นเขาถามความน่าจะเป็นถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยโอกาสแรกเนี่ยโอกาสแรกเป็นผู้หญิงก็คือ1/4ถูกป่ะลูกคนที่2 3 และ 4ก็ยังเป็นเท่าไหร่ครับก็ยังเป็น1/4ก็ยังเป็น1/4ถูกต้องไหมครับดังนั้นก็นำมาคูณกันครับคำตอบก็คือ1/16นะครับนะก็จะเป็น1/16เพราะเขาถามหาทั้งผู้หญิงและถามหาทั้งผู้ชายนะคำตอบก็จะเป็น1/16นะครับความน่าจะเป็นก็จับมาคูณกันเลยนะต่อไปครับข้อ1/48นะจะจบปี66แล้วนะทบนะครับ1/48ครับข้อใดเงียบเลยพอคำนวณปุ๊บทำไมเงียบเลยล่ะเด็กเตรียมอาหารน้องเก่งคำนวณดิบางคนคิดในใจผมไม่เก่งอะไรเลยครับไม่ได้นะ1/48ครับข้อใดคือเทคนิคการตัดต่อยีนที่จะต้องนำเข้าสู่สิ่งมีชีวิตมอปลายมอปลายช่วยน้องหน่อยสิตอบข้อไหนครับมอปลาย
ถ้าม .4 เนี่ยคุณต้องเรียนแล้วนะพันธุกรรมเทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรมนะครับอ่ะมาดูช้อยแรก Genetic Engineering นะคะถ้าเขาให้ช้อยมาเป็นแบบนี้ซึ่งเขาให้ช้อยมาเป็นภาษาอังกฤษถ้าคุณแปลไม่ออกไปไงโยนหัวก้อยเลยเว้ยถ้าข้อ1ตอบถ้าออกก้อยตอบ1เงี้ยเหรอออกถ้าโยนได้หัวตอบ2เงี้ยเหรอเจเนติกแปลว่าพันธุกรรมนะครับเอนจิเนียร์แปลว่าวิศวกรรมดังนั้นมันคือรวมกันแล้วมันคือพันธุวิศวกรรมนะครับเขาถามเทคนิคเด้เขาไม่ได้ถามชื่อเห็นปะเขาไม่ได้ถามชื่อว่ามันคืออะไรดังนั้นข้อ1ผิดนะครับต่อไปข้อ2ครับ GMO ครับ GMO ย่อมาจากอะไรลูกมีใครรู้บ้างโมโมอะไรกันฮะเปิดไมค์ค้างไว้หน่อยเวลาตอบเพราะว่าถ้าปิดไมค์เร็วมันไม่ได้ยินโมโมส่วนครับ GMO ย่อมาจากโฮโมอะไรวะเฮ้ยมันโฮโมอะไรไม่ใจอ่ะจีจีคือเจเนติกเจเนติคอลี่นะคะอ่ะมาทีละตัวเดี๋ยวเผื่อเขาถามแบบเบสิกจะได้ตอบกันได้เผื่อเขาแบบพอสอบปีนี้ออกแบบง่ายๆเลยนะจีคือ genetically นะคะ M คือ modify แปลว่าอย่าง modify แปลว่าตัดต่อเปลี่ยนแปลงนะครับ O ย่อมาจาก organism ที่แปลว่าสิ่งมีชีวิต S ตัวนี้ปกติใส่ไว้เฉยนะอ่ะดังนั้น GMO คือกระบวนการตัดแต่งพันธุกรรมครับกระบวนการตัดแต่งพันธุกรรมโดยนำชิ้นส่วนที่ต้องการชิ้นส่วนเดี๋ยวงงชิ้นส่วนอะไรวะเอาลากเข้าไปหรือเปล่าอ่ะโดยนำชิ้นส่วน DNA ที่ต้องการนำไปใส่ในสิ่งมีชีวิตที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเช่นสายพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ข้าวกอขอให้ผลผลิตเยอะแต่ว่าต้นแขแกนไม่ใช่ต้นแขแกนแบบแมลงมากัดกินเยอะก็ไปเอากอขอ2ที่รวงข้าวออกน้อยแต่ว่าต้นแข็งแรงมาตัดต่อยีนใส่เข้าไปผ่านทาง DNA นะครับอันนี้เราก็จะเรียกว่า GMO นะครับกระบวนการตัดแต่งทางพันธุกรรมต่อไปข้อ3 DNA sequencing อันนี้คือการหาลำดับ DNA นะครับข้อนี้ไม่ใช่นะการหาลำดับ DNA นะครูก็ไฮไลท์ไปเรื่อยการหาลำดับ DNA อันนี้ไม่ใช่นะครับต่อไปเจลอิเล็กโทรโฟไลซิสมันคือขั้นตอนการใช้การแยก DNA ออกจากกันนะครับเจลอิเล็กโทรอิเล็กทริกแปลว่าอะไรอิเล็กโทรอิเล็กทริกแปลว่าไฟฟ้านะครับอะไรที่ลงด้วยซิสซีเดี๋ยวส่วนใหญ่มันแปลว่าการแยกแปลว่าการสังเคราะห์โดยใช้เจลนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่พอคุณรันข้อมูล DNA เสร็จแล้วคุณนำข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาใส่เจลอิเล็กโทรโฟไลซิสนะเป็นขั้วบวกกับขั้วลบดังนั้นขั้วลบเนี่ยมันก็จะวิ่งไปหาขั้วบวกนะครับมันก็เลยทำให้ปรากฏแถบ
ที่เห็นบนเจลนะโดยที่เราจะเห็นเจลหรือแถบได้ก็ต่อเมื่อต้องเอาไปส่องใต้กล้องฟลูออเรสเซนต์ไม่ใช่ฟลูออเรสเซนต์ใต้กล้องแสงสีฟ้านะครับนะอันนี้ก็ไม่ใช่ขั้นตอนการตัดต่อหรือถ่ายทอดยีนนะครับส่วน PCR ตรงนี้คือการเพิ่มจำนวนDNA เท่านั้นเองนะครับ Poly Chain Reaction นะครับ PCR ย่อมาจากหมอต้นไม่ต้องตกใจนะลูกเนื้อหามันออกถึงบอกว่ามันออกมอปลายค่อนมันออกมอต้นค่อนมอปลายเยอะนะครับPCR ย่อมาจาก Polymerase Chain Reaction นะครับคบสอบเมื่อไหร่รอบทั่วไปอะครับวันนี้สอบทออใช่ไหมพรุ่งนี้สอบอะไรครูก็ลืมทหารเรือครับวันนี้สอบทหารเรืออ่ะดังนั้นคำตอบก็คือข้อหาเบรเขาถามว่าข้อใดคือการตัดต่อยีนนี่ไงสองครับสองคุณบอกว่าเนี่ยมันคือกระบวนการตัดแต่งทางพันธุกรรมคือการนำดีเอ็นเอเฮ้ยดีเอ็นเอมันก็คือยีนเหมือนกันบางคนเรียกดีเอบางคนเรียกยีนได้หมดนะจ๊ะต่อไปครับข้อ149คือหัวข้อวิวัฒนาการนะครับกายวิภาคเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวครูเปิดตรงนี้ให้ดูแป๊บนึงนะเดี๋ยวมันจะนึกภาพไม่ออกกายวิภาคเปรียบเทียบครับนี่ไงกายวิภาคเปรียบเทียบนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือโฮโมโลกัสกับแอนาโลกัสนะมาดูให้เข้าใจง่ายๆถ้าเป็นแบบแรกครับโฮโมโลกัสโฮโมเนี่ยมันแปลว่าเหมือนนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของกายวิภาคเปรียบเทียบชนิดแรกโครงสร้างคุณดูนะอันนี้แขนมนุษย์นะอันนี้แขนมนุษย์ครับอันนี้ขาแมวขาหน้าขาหลังไม่แน่ใจอันนี้คือครีบของวานเวลคือวานอันนี้คือปีกของค้างคาวแบททั้งคาวนะครับคุณดูแบบเทียบรูปคู่แรกก่อนนะแขนของมนุษย์เนี่ยทำหน้าที่ในการจับสิ่งของถูกปะใช้ในการทรงตัวพยุงตัวถูกปะส่วนแขนกับส่วนขาของมนุษย์เนี่ยเราจะเรียกว่าระยางนะเราจะเรียกว่าระยางแต่ตั้งแต่ส่วนคอลงมาจนถึงส่วนขาเอาขาออกเราจะเรียกว่าแกนกลางนะเขาเรียกว่าโครงสร้างแกนกลางแขนกับขากับหัวเนี่ยมันเป็นระยางนะครับที่มาเชื่อมต่อกันถ้าตอนเด็กๆใครชอบเล่นตุ๊กตานะหรือเคยเห็นเด็กผู้หญิงเล่นตุ๊กตาหรือหุ่นยนต์อ่ะที่ชอบถอดแขนถอดขามาประกอบก็คล้ายๆกันนะครับแขนใช้ในการพยุงลำตัวนะแขนของมนุษย์เนี่ยแต่ขาหรือเท้าของแมวใช้ในการเดินโครงสร้างเหมือนกันเห็นไหมจอยหรือข้อต่อเนี่ยคล้ายๆกันเลยค่ะนะกับคีบของวานนะโครงสร้างก็คล้ายๆกันนะคะโครงสร้างคล้ายกันแต่ทำหน้าที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นโฮโมโลกัสสตรัคเจอร์นะโครงสร้างเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเนาะมีส่วนของกระดูกเนี่ยงอกออกมาเป็นคล้ายๆนิ้วมือเหมือนกันแต่วานใช้ในการอะไรเคลื่อนที่ผ่านน้ำ
ส่วนค้างคาวใช้ในการบินนะครับนะต่อไปแบบที่2ครับ analogous chromosome ทำหน้าที่แบบเดียวกันเลยแต่แค่โครงสร้างต่างกันนะครับมาดูอันนี้ปีกน้อยๆของเพนกวินนะครับอันนี้ปีกน้อยๆของเพนกวินอันนี้เท้าของแอลลิเกเตอร์จระเข้กับแอลลิเกเตอร์ไม่เหมือนกันนะปีกค้างคาวครับและอันนี้แขนของคนโครงสร้างต่างกันเห็นไหมแต่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดเลยครับปีกตัวเนี้ยปีกของเพนกวินไม่มีไม่ได้นะใช้ในการทรงตัวครับใช้ในการเคลื่อนที่เท้าก็ใช้ในการทรงตัวเคลื่อนที่เหมือนกันปีกค้างคาวก็ใช้ทรงตัวเคลื่อนที่แขนมนุษย์ก็ใช้ทรงตัวและเคลื่อนที่แต่โครงสร้างของมันเป็นไงดูส่วนปลายเปรียบเทียบก็ได้นะครับดูส่วนปลายเปรียบเทียบส่วนปลายไม่เหมือนกันเลยเห็นป่ะจอยตรงเนี้ยข้อต่อตรงเนี้ยก็ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นกายวิภาคเปรียบเทียบครับอันนี้ให้เห็นภาพก่อนนะเป็นกายวิภาคเปรียบเทียบทีนี้มาดูโจทย์ของเราจากการศึกษากายวิภาคเปรียบเทียบข้อใดไม่ใช่โครงสร้างกำเนิดเดียวกันเอาละวะโครงสร้างกำเนิดก็น่าจะหมายถึงโครงสร้างเหมือนกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันนะครับโครงสร้างเหมือนกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันมาดูปีกค้างคาวกับปีกนกเหมือนไหมอันนี้ต้องใช้จินตนาการแล้วนะเนาะปีกค้างคาวกับปีกนกใช้ในการเคลื่อนที่เหมือนกันอ่ะใช้ในการเคลื่อนที่คีบของวานคีบของวานแล้วก็แขนของมนุษย์คีบของวานเป็นแบบไหนอันนี้คีบของวานเนี่ยคีบของวานกับแขนของมนุษย์ดูเหมือนจะได้คำตอบแล้วเนาะคีบของวานเขาถามว่าไม่ใช่นะเนี่ยไม่ใช่โครงสร้างกำเนิดเดียวกันนะคะปีกนกกับปีกผีเสื้อตอบสองครับตอบสองเดี๋ยวดูให้ครบห้าข้อก่อนเนาะใจเย็นเที่ยง15นะเที่ยง15วันนี้เลทนิดนึงวันนี้เริ่มตอน10โมง9โมง15ต่อไปปีกนกปีกผีเสื้อนะครับไม่ใช่โครงสร้างกำเนิดเดียวกันขาหน้าจระเข้ที่ใบพายของวานแขนมนุษย์กับปีกค้างคาวเพื่อนตอบมีคนตอบข้อไหนครับสองกับห้าใช่ป่ะครับสองกับห้ามันต้องได้ข้อเดียวนะลูกผมว่าห้าครับห้าโจทย์ถามว่าไม่ใช่เด้อเฮ้ยสองก็คำตอบแค่นี้ไม่ใช่โครงสร้างเดียวกันคุณดูนะ แขนของมนุษย์กับปีกของคีบของวานคุณดูนะถ้าตอบข้อ2ข้อ5ก็เป็นไปได้ไหมครับได้ครับได้ถูกป่ะขาหน้ากับขี้ของใบพายก็ได้ก็ได้ถูกไหมปีกค้างคาวกับปีกนกไม่ได้มันก็ดูแบบก็คล้ายปีกค้างคาวกับปีกนกเนาะต่อไปปีกนกกับปีกผีเสื้อไม่ได้คิดว่าตอบข้อไหนตัดสองครับสาม
ตัด5ครับคำตอบคือข้อ3ครับครบเนี่ยนะครับนักเรียนถึงแม้ว่าในส่วนของมันเป็นประเภทเดียวกันเห็นปะมันบินเหมือนกันแต่โครงสร้างของปีกนกเป็นกระดูกครับปีกผีเสื้อไม่ใช่โครงกระดูกนะครับมันจะเป็นส่วนของเนื้อเยื่อนะครับต่อไปอีสุกอีใสใครเป็นละมั่งส่วนใหญ่นักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนจะเป็นเนาะนี่อีสุกอีใสเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสสามารถติดต่อผ่านทางระบบหายใจการไอการจามได้อันนี้โจทย์บอกเนาะหรือการสัมผัสนู่นนี่นั่นหากได้รับเชื้อไวรัสชนิดเดิมจะเกิดอะไรขึ้นลองดูครับข้อนี้ไม่ยากเหมือนคุณเป็นเด็กแล้วคุณไม่เคยเจอไข้หวัดมาก่อนอาการครั้งแรกเป็นไงโอ้โหหนักหน่วงมากหรือถ้าเปรียบเทียบไม่เห็นภาพเลยครับโควิดครั้งแรกกับ5กับโควิดครั้งที่2ต่างกันเนาะมันจะไม่เป็นโรคได้ไหมลองดูนะครับข้อ1ไม่ป่วยด้วยโรคนี้อีกแล้วนะข้อ2เป็นพาหะของโรคนักเรียนคำว่าพาหะคืออะไรไม่ใช่พาหะนะลำพาครับแปลว่าไอ้ตัวพาหะตัวเนี้ยมันต้องอยู่เข้าไปใน DNA นะครับซึ่งข้อ2เนี้ยตัดทิ้งได้เลยนะครับไม่เกี่ยวกันต่อไปข้อ3เป็นโรคอีกครั้งหนึ่งนะเป็นโรคอีกครั้งหนึ่งหรือข้อ4สามารถแพร่เชื้อให้บุคคลอื่นง่ายขึ้นหรือข้อ5ไม่เป็นโรคหรืออาจเป็นโรคแต่อาการไม่รุนแรงคำตอบก็คือช้อยข้อ5นะครับไม่เป็นโรคเพราะว่าร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันแล้วนะครับหรือถ้าเป็นอาการก็จะไม่รุนแรงทีนี้ครูเพิ่มเติมให้นะครับว่าในคนโอ้เดี๋ยวมองไม่เห็นเลยในคนที่ไม่ได้เป็นอีสุกอีใสเสี่ยงต่อการเป็นไวรัสตับอักเสบบีซึ่งโรคเนี้ยเป็นข้อจำกัดของนักเรียนเตรียมทหารพวกคุณก็รู้อยู่ถูกปะดังนั้นเนี่ยถ้าพ่อและแม่ของคุณหรือตัวคุณเองไม่เคยเป็นอีสุกอีใสเลยคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นพาหะหรือเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ตรวจให้เรียบร้อยเนาะรอบโควต้าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนที่แบบอะไรเป็นตาบอดสีเป็นพาหะไวรัสซึ่งโรคเนี้ยรักษาได้ไหมโรคนี้รักษาให้หายขาดได้นะนักเรียนพยายามเช็คร่างกายดีๆผ่านข้อเขียนทั้งทีแต่ตกร่างกายก็จะเสียใจไปเปล่าๆนะต่อไปนะครับจบปี66ง่ายไหมถือว่าค่อนข้างง่ายนักเรียนถ้าเรียนเตรียมตัวมาดีพอสมควรนะครับต่อไปปี65ครับข้อสอบแต่ละปีอ่ะมันจะเฉลี่ยหัวข้อในการออกมันออกไม่เหมือนกันหรอครับแต่จะคล้ายๆกันมาดูข้อสอบปี65ครับอันนี้ทบ65สิบข้อข้อละ5คะแนนไหมไม่แน่ใจเก็บให้ได้เก็บให้หมดนะครับข้อใดไม่ใช่นะครับข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
เขาถามว่าลักษณะสำคัญเนาะอ่ะคุณมาดูสิ่งมีชีวิตต้องการอะไรบ้างครับก็ดูจากตัวพวกคุณอะตัวครูเนี้ยครูก็เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตที่สำคัญเลยครับสิ่งมีชีวิตกลัวอะไรเรียนโอ้เขาบอกกลัวอะไรวะกลัวอะไรดีกลัวผีเสื้ออะสิ่งมีชีวิตครับกลัวการสูญพันธุ์นักเรียนตัวเงินตัวทองครับฮะอะไรตัวเงินตัวทองกูถามว่าสิ่งมีชีวิตต้องการอะไรอ๋อต้องการเงินต้องการทองนะอ่ะสิ่งมีชีวิตครับกลัวการสูญพันธุ์กลัวการสูญพันธุ์เสร็จอ่ะแน่นอนถ้ากลัวการสูญพันธุ์ก็ต้องอะไรว่างๆสืบพันธุ์นะฮะก็ต้องมีการสืบพันธุ์คนสมัยก่อนเรียนมีลูกที5คน6คน7คนบางคนมี10คนเลยนะทำไมถึงยังมีได้เนาะเพราะร่างกายของคนสมัยก่อนเรียนผู้ชายเนี่ยสูงเกือบ2เมตรร่างกายกำยำเลยในส่วนตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาพวกนี้นะคะแล้วพอมาตอนนี้เป็นไงวิวัฒนาการของมนุษย์นี่แย่ลงนะในความคิดครูนักเรียนเคยเห็นเพื่อนผู้หญิงไหมเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงจะสูงนะสมัยเนี้ยเป็นเสมอกันหมดเลยฮะอะไรคือเสมอบ่ครูเคยรู้จักการ์ตูนเรื่องเสมอไหมมันจะเป็นตัวสีฟ้าตัวเท่ากันหมดเลยนะเด็กผู้หญิงสมัยเนี้ยสูงประมาณ155 150ประมาณเนี้ยไล่ๆกันหมดเลยนะคะแล้วเด็กผู้หญิงอ่ะพอเป็นประจำเดือนแล้วก็จะไม่สูงแล้วหรือจะสูงขึ้นมาไม่เกินอีกไม่เกิน5เซนอะไรเงี้ยนะส่วนผู้ชายจะเริ่มสูงตั้งแต่ตอนม.3ไล่ขึ้นไปเลยจนถึงเกือบมหาลัยปี1นะครับดังนั้นช่วงตั้งแต่ม.3เนี่ยบำรุงครับกินนมจืดนะถ้ากินนมช็อกโกแลตอ้วนนะกินนมจืดออกกำลังกายเล่นบาสโหนบาร์นะว่ายน้ำสูงแน่นอนนะครับสิ่งมีชีวิตครับต้องการอาหารต้องการอะไรอีกการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวต้องการอะไรอีกครับมีอาหารแล้วก็ต้องมีขับถ่ายถูกไหมกินอย่างเดียวไม่ขี้ก็ไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นมาดูครับข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตข้อ1ครับตัดช้อยยากนิดนึงนะข้อนี้มีกลไกในการรักษาสมดุลของร่างกายการรักษาสมดุลของร่างกายคืออะไรให้นึกง่ายๆลูกอุณหภูมินะคะมนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่นหรือสัตว์เลือดเย็นอุ่นครับอุ่นอุ่นนะไม่เย็นนะอะเลือดอุ่นอุ่นครับอุ่นสารเลือดอุ่นกับสารเลือดเย็นต่างกันยังไงเป็นสัตว์สารเลือดอุ่นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับสารเลือดอุ่นคือสัตว์ที่ร่างกายสามารถที่จะคงอุณหภูมิภายในร่างกายได้ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะภายนอกต้องตอบแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นสารเลือดเย็นสัตว์ในทะเลสัตว์ทะเลบอสัตว์เลือดเย็นคือสัตว์เลือดขาวสัตว์เลือดเย็นเองก็ฟังข้าก่อนเดี๋ยวล่ะไม่สามารถกลับมาพูดได้สัตว์เลือดเย็นคือสัตว์ที่มีอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาตินะครับถ้าอุณหภูมิภายนอก10องศาเซลเซียสอุณหภูมิของสัตว์ตัวนั้นก็10องศาเซลเซียสเช่นการพวกการจำศีลนะหรือการจำศีลมีอะไรบ้างมีหมีถูกไหมแต่หมีเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะพวกเนี้ยมันก็จะพยายามใช้การรักษาสมดุลภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า homeostasis นะครับการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตนะข้อ2สำคัญไหมก็สำคัญนะสามารถเคลื่อนที่ไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งได้คุณนึกถึงสิถ้าเราเคลื่อนที่ไม่ได้ถ้ามนุษย์เคลื่อนที่ไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นนะ
ถ้าต้นไม้จะเคลื่อนที่ไม่ได้ต้นไม้วิ่งได้ต้นไม้เดินได้นะฮะเป็น the lord of the ring เลยนะฮะ3การเจริญเติบโตมีอายุไขและมีขนาดที่จำกัดอันนี้สำคัญมากนักเรียนถ้าขนาดของคุณไม่จำกัดโกรทฮอร์โมนหลั่งไปเรื่อยๆสูงเท่าตึก10ชั้นละมั้งเป็นเปรตเลยนะฮะอันนี้สำคัญข้อ3ก็สำคัญข้อ4ครับได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากพ่อจากแม่อันนี้ต้องได้รับอยู่แล้วนะเพราะมันเกิดการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากอะไรจากสเปิร์มไงจากเซลล์ไข่ไงนะครับข้อ5ครับสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกเรียกง่ายๆนักเรียนการตอบสนองสิ่งเร้าภายในคืออะไรบ้างสิ่งเร้าภายในพูดง่ายๆคือภายในร่างกายครับความดันนะความดันอุณหภูมิถ้าภายนอกร่างกายก็เช่นแสงเสียงพวกนี้นะครับลองคิดสิครับข้อไหนดีที่ไม่ใช่ลักษณะสำคัญตัดช้อยไหนก่อน1 1ตอบข้อไหนตอบข้อไหนเลยตอบข้อไหนเลยข้อ3ข้อ4เฮ้ยทิ้งไม่ได้ข้อ3สำคัญตัดทิ้งไม่ได้นะต่อไปครับการถ่ายทอดยังไงก็ต้องได้จากพ่อจากแม่ตรงนี้ก็สำคัญครับนะการนักเรียนการรักษาดุลยภาพก็สำคัญมากๆนะคะเหลือ2ก็4เอ้ยเหลือ2ก็5ละตัด2ตัด2คำตอบก็คือข้อ2ครับเขาถามนักเรียนโจทย์เขาถามสิ่งมีชีวิตดังนั้นสิ่งมีชีวิตแยกเป็นอะไรได้บ้างคนพืชแล้วก็สัตว์ถ้าเรามองในมุมมองของคนและสัตว์เฮ้ยเคลื่อนที่อ่ะมันต้องเคลื่อนที่ได้ดิแต่ถ้ามองในมุมพืชเป็นไงก็ฉันก็อยู่ได้สวยๆสบายๆก็ฉันเคลื่อนที่ไม่ได้ก็ได้ฉันก็ดำรงชีวิตได้ถูกปะดังนั้นเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญอันนี้ต้องมองภาพรวมนะครับถ้าสิ่งมีชีวิตไม่มีการรักษาดุลยภาพไม่ได้ตายไม่มีอายุไขไม่จำกัดขนาดก็ไม่ได้ต้องมีการถ่ายทอดผ่านพันธุกรรมอันนี้แน่นอนตามอะไรนะชาลส์ดาร์วินที่บอกเอาไว้และการตอบสนองถ้าไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยเป็นไงเพื่อนสะกิดเพื่อนตีเพื่อนตบหัวไม่รู้เรื่องเลยได้ไหมไม่ได้นะครับดังนั้นการเคลื่อนที่จะถือว่าไม่สำคัญที่สุดในช้อยข้อนี้นะในช้อยข้อนี้นะครับแต่ถามว่าไม่เคลื่อนที่ในมนุษย์ได้ไหมไม่ได้นะอันนี้โจทย์ถามแค่สิ่งมีชีวิตนะถ้าเขาถามในมนุษย์ทุกอย่างสำคัญหมดครับนะครูอธิบายประมาณนี้นะในข้อ141ต่อไปข้อ142ครับโอ้ยง่ายจังเคนธีรเดชเคนภูมินะฮะรับประทานอาหารกลางวันคือข้าวคะน้าหมูกรอบสามารถวิเคราะห์สารอาหารได้ดังนี้โปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะฮะทั้ง3ตัวเนี้ยคุณเรียนป.5กันมาแล้วอาหารมีกี่หมู่นะสารอาหารมี5หมู่ใช่ไหมคะแยกได้เป็น2ส่วนคือส่วนที่ให้พลังงานนั่นก็คือโปรตีนคาร์โบแล้วก็ไขมันถูกปะกับส่วนที่ไม่ให้พลังงาน
แต่ร่างกายขาดไม่ได้ค่ะนั่นก็คือน้ำสำคัญมากในร่างกายมีน้ำเป็นองค์ประกอบกี่เปอร์เซ็นต์ครับเปิดไมค์แล้วหายไปอ่ะในร่างกายของมนุษย์มีน้ำเป็นองค์ประกอบ 80% แต่ถ้าในสมอง 90% ดังนั้นถ้าวันหนึ่งใครไม่ดื่มน้ำเลยนักเรียนสมองมันก็ไม่แล่นนะแต่กินมากก็ไม่ได้ต้องกินตามน้ำหนักตัวคำนวณตามน้ำหนักตัวไม่ใช่กินวันหนึ่ง10ลิตรสารหรือแร่ธาตุในร่างกายถูกทิ้งหมดแขนขามือคุณจะสั่นร่างกายคุณจะสั่นช็อกตายอันนี้ไม่ได้นะคะเหมือนกับข่าวที่ชอบออกอ่ะที่แบบพวกรับน้องอ่ะที่บังคับให้น้องกินน้ำถังน้ำกรดอ่ะถัง35ลิตรอ่ะทีเดียวหมดไปถึงโรงพยาบาลก็คือตายได้อย่างเดียวเพราะว่าดุลยภาพหรือกลไกการทำงานของไตของการดึงน้ำกลับพังไปหมดเลยสมองบวมไตทำงานหนักตายนะครับเกลือแร่มีอะไรบ้างแคลเซียมว่าพวกแคลเซียมมีอะไรอีกแคลเซียมฟอสฟอรัสอะไรเงี้ยพวกกระดูกและฟันนะครับวิตามิน A D E K อันนี้ละลายในไหนวิตามิน A E D K ครับเว้ยจำป.5กันไม่ได้หรอ A E D K ละลายในไขมันครับส่วนวิตามิน B กับวิตามิน C ละลายในน้ำเผื่อเจอข้อสอบเนาะละลายในน้ำนะครับอ่ะโปรตีนให้พลังงานเท่าไหร่1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ไขมัน1กรัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ง่ายมากทำอะไรไขมันคูณ9โปรตีนคูณ4คาร์โบไฮเดรตคูณ4อ่ะติ๊กตอก67คูณ4ได้เท่าไหร่จ๊ะยังอยู่บ่เงียบกิ๊บยังอยู่นะ268 268 268 20คูณ9ได้เท่าไหร่183คูณ4 4312ใช่เปล่า2ครับเอาก็เอามาบวกกันตอบไปแล้ว268บวกกับ180บวกกับ172เท่ากับ620ก็ตอบ620แค่นี้เองง่ายมากนะจ๊ะอันเนี้ยเขาแค่1เสิร์ฟก็คือ1จานระวังว่าถ้าเขาถาม2จานหรือ3จานนะครับมันก็จะไม่ใช่คำตอบนี้นะจ๊ะต่อไปครับอุ้ยนี่ง่ายอีกแล้วข้อ1 4 3ทำไงง่ายทุกข้อเลยของครูอ่ะสารพันธุกรรมนะคะหรือ DNA หรือที่เราเรียกว่าจีนเนี่ยเป็นกรดนิวคลีอิกถูกไหมทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตประกอบไปด้วยหน่วยย่อยๆที่เราเรียกว่านิวคลีโอไทด์โมเลกุลของนิวคลีโอไทด์ประกอบด้วยสารประเภทใดบ้างในข้อ1 4 3เนี่ยจะคล้ายๆกับข้อกล้องจุลทรรศน์นักเรียนเห็นป่ะดังนั้นเนี่ยก็พอเดาได้ว่าเขาอาจจะออกประมาณนี้มานะคะให้คุณดูโครงสร้างดูอะไรมาของกล้องของโครงสร้าง DNA
รือโครงสร้างทางเดินอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้ก็ลองเขาเรียกอะไรเดาข้อสอบเนาะข้อ1ข้อ2เนี่ยจะถามสิ่งมีชีวิตเลยนะนะครับอ่ะไปต่อ11:10 เรายังไปกันต่อนะอ่ะสารพันธุกรรมหรือ DNA ทีนี้โอ้ยเขาเปิดไว้เฮ้ยอย่าเพิ่งเปิดมาอย่าเพิ่งคุยกันอ่ะทีนี้ขออนุญาตเบิกกระดาษเพิ่มนะฮะโครงสร้าง DNA เป็นยังไงนักเรียนDNA เป็นสายเกี่ยวคู่หรือดับเบิลสแตนถูกไหมครับดังนั้นมันต้องมีอะไรเฮ้ยมันต้องมีโครงสร้างหรือองค์ประกอบถูกปะดังนั้นองค์ประกอบของ DNA ครับคุณดูนะอันนี้เผื่อน้องม.3 ม.2ไว้นะองค์ประกอบมี3ส่วนครับส่วนที่1คือหมู่ฟอสเฟตหมู่ฟอสเฟตหรือฟอสเฟตกรุ๊ปนะครับ POC 2ลบนะอันที่สาอันที่สองก่อนอันที่สองคือน้ำตาลครับในพี่มอปลายตอบให้รู้สึกว่าเรามีความรู้สิครับน้ำตาลเป็นน้ำตาลคาร์บอนกี่อะตอมDNA ต้องใช้น้ำตาลคาร์บอนกี่อะตอมมีคาร์บอนกี่ตัวห้าตัวนะครับเราจะเรียกว่าเป็นน้ำตาลเพนโทสนะครับมีคาร์บอน5ตัวหรือ5ตอมโครงสร้างก็จะเป็น5เหลี่ยมแบบนี้นะครับซึ่งเวลานับตำแหน่งคุณดูดีๆนะเวลานับตำแหน่งจะนับจากขวาสุดไปซ้ายสุดตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2 3 4และ5นะครับนับตามเข็มนาฬิกานะครับต่อไปอันที่3ครับไนโตรจีนัสเบสนะไนโตรจีนัสเบสอธิบายไปแล้วเนาะถ้าเป็น DNA มันก็คือ ATCG นะคะแต่ถ้าเป็น RNA A จะต้องคู่กับ U แล้ว U ตรงนี้คือยูราซิลนะครับยูราซิล C กับ G ก็เหมือนเดิมนะทีนี้ครูต้องอธิบายลึกนิดนึงนะครับเผื่อแจ็คพอตปีนี้ออกยากนะในส่วนของสาย DNA ครับมันเชื่อมกันถูกป่ะดูนะครูสมมติว่าอันนี้คือ A อันนี้ต้องเป็น T เนาะ C อันนี้ก็ต้องเป็น G ทีนี้ A กับ T เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเชื่อมกันด้วยพันธะคู่ C กับ G เนี่ยเขาเชื่อมกันด้วยพันธะ3ถูกไหมครับทีนี้ไอ้ตรงพันธะที่เชื่อมกันนี่แหละมันเชื่อมด้วยอีกพันธะหนึ่งนั่นก็คือพันธะไฮโดรเจนนะครับตรงเนี้ยจะเชื่อมกันด้วยพันธะไฮโดรเจนจะเป็นพันธะไฮโดรเจนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีสีมันเหมือนกันเป็นพันธะไฮโดรเจนทีนี้แล้วน้ำตาลมันจะเชื่อมตรงไหนนะครับน้ำตาลมันจะเชื่อมกับไนโตรจีนัสเบสครับตรงตำแหน่งของคาร์บอนตำแหน่งที่1นะตรงนี้จะเชื่อมกันด้วยพันธะโคเวเลนต์นะอันนี้ม.4 อันนี้หนูต้องจำได้นะคะเชื่อมกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ครับแล้วทีนี้มันต้องมีฟอสเฟตใช่ไหมครับหมู่ฟอสเฟตครับหมู่ฟอสเฟตจะเชื่อมกับคาร์บอน
ตัวที่5ก็คือตำแหน่งนี้นะหมู่ฟอสเฟตเชื่อมกับน้ำตาลเพนโทสตรงตำแหน่งที่5นะครับเป็นแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็จะเหมือนกันนักเรียนอันนี้เราก็ copy มาได้เลยนะอ่ะอันนี้ก็จะเหมือนกันทีนี้ระหว่างตรงนี้ครับอันนี้ต้องระวังข้อสอบนะฟอสเฟตกับฟอสเฟตมันจะเชื่อมกันด้วยพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์นะครับอ่ะครูจะเขียนตรงไหนดีอ่ะครูโยงมันตรงนี้แล้วกันนะอ่ะมันจะเชื่อมกันด้วยพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์นะคะหรือฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะดังนั้นนักเรียนเท่าที่ดูแนวโน้มปีนี้ถ้านักเรียนแบบทุ่มสุดตัวเลยนะฟิตมากๆทั้งร่างกายทั้งวิชาการครูว่าปีนี้มีสิทธิ์ติดกันเยอะนะเพราะว่าข้อสอบดูแนวโน้มข้อสอบจังหวัดแล้วเนี่ยถ้านักเรียนแบบเฮ้ยดูให้ดูเนื้อหาให้ยากกว่าเพื่อนอีกนิดนึงในทุกวิชานะแล้วถ้าข้อสอบออกยากขึ้นให้คุณทำได้โอกาสที่ติดก็น่าจะเยอะขึ้นนะครับอ่ะกลับไปที่ข้อสอบนะดังนั้นครับดีเอจะมีองค์ประกอบอีก3ส่วนคือหมู่ฟอสเฟตนะครับน้ำตาลเพนโทสนะครับแล้วก็ไนโตรเจนเบสนะนิดนึงในส่วนของ DNA ครับ DNA เนี่ยน้ำตาลที่เชื่อมกันอยู่ก็คือดีออกซีไรโบสนะครับน้ำตาลดีออกซีไรโบสถ้าจะเหนื่อยให้เหนื่อยครั้งเดียวนักเรียนแล้วให้มันสอบติดไปเลยจบๆไว้นะแต่ถ้าเป็น RNA ก็คือน้ำตาลไรโบสเฉยๆนะครับมันต่างกันตรงไหนล่ะครับครูมันต่างกันตรงที่ DNA เนี่ยตำแหน่งที่2เนี่ยนักเรียนมันเป็นไฮดรอกซิลส่วน RNA เนี่ยมันเป็นไฮโดรเจนมันต่างกันแค่นี้เองนะครับนะทีนี้ในส่วนของ DNA แล้วครูขออธิบายโครโมโซมเพิ่มนิดนึงเนาะนะครับมันจะได้เคลียร์ไปเลยนะทีนี้ในส่วนโครโมโซมไอ้โครโมโซมหน้าตาเป็นไงครับโครโมโซมเนี่ยคือส่วนที่ใหญ่ที่สุดแล้วที่มองเห็นได้ใต้กล้องจุลทรรศน์เลยแต่ DNA คุณมองเห็นไม่ได้นะอ่ะดูโครงสร้างโครโมโซมครับเมื่อเช้าใครไปกินปลาต้องโกมามีเปล่าอ่ะคุณดูนะโครงสร้างของโครโมโซมครับจุดตรงกึ่งกลางเราจะเรียกว่าเซนโทรเมียอ่ะด้านบนนี้ครับจะเรียกแขนข้างสั้นหรือช็อตอาร์มต่อไปด้านล่างครับเราจะเรียกว่าลองอาร์มแขนข้างยาววันจันทร์ครูจะไม่ลืมนะไปสอนที่นู่นพลาดไปได้ไงครูก็เพื่อปากหนักลืมถามไม่คิดว่าสอนเป็นออนไลน์อะดังนั้นเนี่ย1โครโมโซมครับหนึ่งโครโมโซมแบ่งได้เป็น2ข้างครับดังนั้น1โครโมโซมจะมีค่าเท่ากับ2โครมาทิดดูชื่อดีๆนะอันนี้คือโครมาทิดนะครับอ
ทีนี้ถ้าคุณซูมเข้าไปครับเรียนตั้งใจเรียนไม่เล่นกันนะจ๊ะถ้าคุณซูมเข้าไปนะถ้าคุณซูมเข้าไปคุณจะพบเส้นใยเล็กๆครับเส้นใยตัวเนี้ยจะเรียกว่าเส้นใยโครมาตินนะคะขออภัยพูดนานเสียหายดื่มน้ำละเส้นใยโครมาตินหรือโครมาตินไฟเบอร์นะครับทีนี้ไอ้ตรงตัวเส้นใยอะครับมันจะมีโปรตีนอยู่นักเรียนนะมันจะมีโปรตีนอยู่นะคะโปรตีนตัวเนี้ยมันจะพันกันอยู่นะในเส้นใยเลยนะคะโปรตีนตรงนี้เราจะเรียกว่าฮิสโตนโปรตีนนะครับฮิสโตนโปรตีนเนาะ เอาไม่หายเอาเนาะดังนั้นเส้นนี้เราจะเรียกว่าสายนิวคลีโอไทด์นะครับนิวคลีโอไทด์นะเริ่มล้ากันแล้วแหละอีกนิดนึงฮึบไว้นะฮึบไว้นิดนึงสายนิวคลีโอไทด์นะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงส่วนตรงเนี้ยที่พันกันเป็นก้อนๆตรงเนี้ยเราจะเรียกว่านิวคลีโอโซมนะคะพอลงลึกก็ต้องลงโครงสร้างนะอ่ะกลับไปดูข้อสอบนะครับดังนั้น1โครโมโซมจะเท่ากับ2โครโมติดนะคะมีโครงสร้างเป็นเซนโทเมียตรงนี้คือจุดที่จะใช้เส้นใยสปินเดิลในการจับตอนการแบ่งเซลล์นะครับมีช็อตอาร์มมีลองอาร์มนะครับแล้วก็ภายในมีเส้นใยที่ชื่อว่าโครมาตินหรือโครมาตินไฟเบอร์นะก็จะเรียกสายนี้ว่าสายนิวคลีโอไทด์ซึ่งภายในนี้มีก้อนโปรตีนที่เราจะเรียกว่าจุดที่เราเรียกว่านิวคลีโอโซมนะครับอ่ากลับไปดูช้อยอ่านในข้อ1 4 3ครับองค์ประกอบต้องเป็นน้ำตาลอะไรต้องเป็นน้ำตาลเพนโทสนะครับและมีหมู่อะไรหมู่อะมิโนหรือหมู่ฟอสเฟตฟอสเฟตมีหมู่ฟอสเฟตนะครับและน้ำตาลต้องเป็นไนโตรจีนัสเบสถูกไหมครับคำตอบก็คือ A D และ E นะครับเนาะบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าต้องทบทวนเนาะอ่ะประมาณนี้ในข้อ1 4 3นะครับอ่ะต่อไปข้อ1 4 4ครับมาอีกแล้วลิซ่านำสไลด์ตัวอย่างมาศึกษาส่วนประกอบของเซลล์ใต้กล้องจุลทรรศน์ครับเพราะนั้นกลับไปทวนเรื่องกล้องจุลทรรศน์ดีๆนะการคำนวณนักเรียน เลนใกล้ตาเลนใกล้วัตถุมีกำลังขยายเท่าไหร่เลนใกล้ตามี 5x 10x แล้วก็ 15x ถูกไหมเลนใกล้วัตถุมี 4x 10x 40x แล้วก็ 100x นะครับถ้าอยากรู้กำลังขยายก็เอาแล้วเลนใกล้ตากับเลนใกล้วัตถุมาคูณกันก็ได้กำลังขยายแล้วถูกต้องไหมอ่ะครบส่วนประกอบดังนี้ค่ะมีนิวเคลียสลูก
มีผนังเซลล์ติ๊ตองติ๊ตองมีผนังเซลล์เรารู้แล้วผนังเซลล์มี2ตัวคือพืชและขอและแบคทีเรียเอ้ามีโคโลพาสต์แน่นอนว่าต้องเป็นอะไรพืชแน่ๆนะต้องมีพืชแน่ๆละมีไซโทพลาซึมคือของเหลวภายในเซลล์นะคะมีแวคิโอตัวที่ทำหน้าที่ในการเก็บคล้ายๆเป็นห้องเก็บของนะคะจากข้อมูลนั้นเลยคิดว่าสไลด์นี้น่าจะเป็นเซลล์ไหนอ่ะตอบพี่ชื่นหน่อยสิข้อ5ทำไมถึงตอบข้อ5เป็นพืชป่ะครับมีโคโลพาสต์เซลล์เยื่อหอมไม่ใช่พืชหรอกพืชเหมือนกันครับอ่ะแล้วไม่ตัดเซลล์เยื่อหอมทิ้งอ้าวปิดไมค์หายเลยดูนะเซลล์อสุจิเป็นสัตว์นะครับตัดทิ้งเนาะอันนี้เป็นสัตว์เยื่อบุข้างแก้มก็เป็นเซลล์ของสัตว์นะคะอามีบ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวตอบ5ครับครับตอบ5ครับเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับทีนี้ครูถามว่า4กับ5ต่างกันยังไงเซลล์เยื่อหอมกับเซลล์สาหร่ายหางกระรอกคุณดูนะคีย์เวิร์ดของข้อนี้อยู่นี่ค่ะคลอโรพาสต์ถ้ามีคลอโรพาสต์ก็ต้องมีคลอโรฟิลล์ก็ต้องพบสีแล้วพบสีเขียวดังนั้นเซลล์เยื่อหอมเนี่ยไม่มีคลอโรฟิลล์ถูกปะเพราะว่ามันไม่มีสีเขียวในตัวของมันเองนะก็เนี่ยหอมหอมแดงที่เรากินกันอยู่นี่แหละถูกปะ ดังนั้นเนี่ย มันก็เลยไม่สามารถตอบช้อยข้อ4ได้นะคำตอบก็จะเป็นเซลล์สาหร่ายหางกระรอกนะครับต่อไปครับนักเรียนกลุ่มหนึ่งทำการศึกษาผลความเข้มข้นของสารละลายนะต่อการเปลี่ยนแปลงของแวคคิวโอของเซลล์ในกุหลาบนักเรียนโดดสารละลาย 20% weight by volume นะน้ำหนักต่อปริมาตรนะครับของโซเดียมคลอไรด์ลงไปในเซลล์7นาทีสังเกตการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นเติมน้ำกลั่นลงไปนะคะ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขนาดของแวคคิวโอหลังการเติมโซเดียมคลอไรด์แล้วก็เติมน้ำกัดตามลำดับฮะเซลเนี่ยมันมีอะไรแล้วมันมีน้ำอยู่ภายในเซลแล้วถูกไหมครับเขาบอกว่าเซลนึงอะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่า นะเป็นแวคิวโอในเซลของกุหลาบดังนั้นโซเดียมคลอไรด์มีความเข้มข้นเป็นยังไงครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เวท by volume ถ้าเทียบกับเซลล์มันต้องมีความเข้มข้นเป็นไงมากเข้มข้นมากแปลว่าน้ำเป็นไงน้ำน้อยถูกไหมครับถ้าน้ำน้อยหมายความว่ามันจะต้องดึงน้ำออกจากเซลล์ถูกไหมครับมีเซลล์มีเซลล์วางอยู่นะครับ add 20% weight by volume ของโซเดียมเข้าไปถูกป่ะอย่าลืมนะกุหลาบเป็นอะไรกุหลาบเป็นพืชจะโดนข้อสอบหลอกนะจ๊ะดังนั้นเนี่ยน้ำมันน้อยถูกป่ะน้ำน้อยทีนี้น้ำก็ต้องถูกดึงออกมาเซลล์มันก็เป็นไงเซลล์มันก็จะเล็กลงถูกไหมครับเซลล์มันก็จะเล็กลงทีนี้หลังจากนั้นเติมน้ำกัดเข้าไปเทน้ำกัดเข้าไปเลยนะแอดเข้าไปน้ำกัดพอเติมน้ำกัดเข้าไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเธอก
ลายเป็นอะไรน้ำมากถูกป่ะกลายเป็นด้านนอกเนี่ยมีน้ำมากน้ำก็จะวิ่งเข้าไปอะไรน้ำก็จะวิ่งเข้าไปข้างในเซลล์นะคะหมายเลข1เนี่ยคือโซเดียมคลอไรด์นะส่วนหมายเลข2เนี่ยคือน้ำกลั่นดังนั้นน้ำกลั่นก็จะเป็นไงวิ่งเข้าไปภายในเซลล์นะคะน้ำกลั่นตัวนี้ก็จะวิ่งเข้าไปภายในเซลล์ทำให้เซลล์เป็นไงใหญ่ขึ้นและเต่งออกแตกไหมแตกครับแตกไหมแตกครับอืมแตกไหมอะไรนะครับครูแตกไหมดูดีๆดูดีแตกไหมไม่ครับเต่งออกเออเต่งออกถึงบอกว่าตรงนี้ดูดีๆเพราะว่ามันคือเซลล์พืชไม่ใช่เซลล์สัตว์นะครับดังนั้นตอบข้อ3นะจ๊ะเห็นไหมพอคุณผ่านชุดแรกมาได้แล้วอะมันจะเริ่มง่ายแหละข้อสอบมันเป็นในทิศทางเดียวกันแล้วนะครับอันต่อไป1 4 6ง่ายแล้วง่ายแล้วครูหมู่เลือดระบบ ABO ครับในมนุษย์ถูกควบคุมด้วยยีนบนออโตโฟมก็คือยีนร่างกายนะครับตาบอดสีถูกควบคุมโดยโครโมโซมเพศโครโมโซม X หรือ Y ครับตาบอดสีถูกควบคุมตัวเองดังนั้นพวกคุณที่เป็นผู้ชายก็ต้องแปลกใจว่าทำไม 70% โรคตาบอดสีถึงเกิดขึ้นในผู้ชายเพราะผู้ชายมี X แค่กี่ตัวชายมี X ตัวเดียวดังนั้นถ้าผู้ชายได้รับการถ่ายทอด X นั้นมาจากแม่ที่เป็นโรคหรือเป็นพาหะแล้วพอดีแจ็คพอตคุณก็จะเป็นโรคตาบอดสีทันทีนะคะมาดูเขาบอกว่าหากแม่มีหมู่เลือดโอตาปกตินะครับแต่งงานกับพ่อที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ดังข้อใดที่จะให้กำเนิดลูกสาวที่มีหมู่เลือด B และตาบอดสียากนะยากตรงไหนเหนื่อยหาอ่ะมาดูง่ายง่ายอีกแหละอ่ะคุณดูนะแม่เป็นโออ่ะแสดงว่าพ่อต้องเป็นอะไร B ครับอ่ะพ่อต้องเป็น B ใช่ป่ะถ้ากรณีแรกครับคุณดูนะคีย์เวิร์ดสำคัญตามนะคีย์เวิร์ดสำคัญครับลูกสาวเป็นตาบอดสีคุณจำง่ายๆเลยนะถ้าลูกชายเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ่ายทอดมาจากแม่แต่ถ้าลูกสาวเป็นอะไรขึ้นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดต้องมาจากพ่อคุณดูนะ ถ้าพ่อตรงนี้พ่อเป็นตาบอดสีชัดเจนถ้าลูกสาวเป็นตาบอดสีกรณีแรกครับถ้าพ่อเป็นตาบอดสีครูให้เป็นซีเล็กนะแต่งงานกับแม่ที่เป็นตาปกติครูให้เป็นซีใหญ่ดังนั้นทั้ง4โอกาสผู้หญิงอ่ะดูนะผู้หญิงจะไม่มีใครเป็นตาบอดสีเลยเห็นปะจะเป็นแค่พาหะหน้าคุณหน้าเห็นไหมได้มีแค่พาหะหน้าคุณหน้าก็จะได้เป็นแค่พาหะเห็นไหมครับกรณีที่สองถ้าสมมุติตรงนี้คิดต่อผู้ชายจะไม่เป็นตาบอดสีเลยเห็นไหมดังนั้นถึงบอกว่าทำไมถ้าลูกผู้หญิงเป็นตาบอดสีให้ดูที่พ่อเพราะมันถูกถ่ายทอดมาที่พ่อไม่ใช่ถูกถ่ายทอดมาจากพ่อแต่ถ้าผู้ชายเป็นอะไรขึ้นให้ดูแม่มันจะถูกถ่ายทอดมาจากแม่นะฮะ
ดังนั้นถ้าพ่อตาบอดสีคนเดียวไม่ได้แปลว่าอะไรครับแม่ต้องเป็นอะไรแม่ต้องเป็นพาหะครับแม่ต้องเป็นพาหะนะคุณดูนะ คนแรกครับคนแรกยังโชคดีเป็นพาหะแต่คนที่สองเป็นตาบอดสีชัดเจนและมีแค่25%ครับที่เป็นตาบอดสีและมีแค่กรณีเดียวเท่านั้นนะคือเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าพ่อตาบอดสีและแม่ตาบอดสีอะทุกคนตาบอดสีหมดถูกไหมแต่ในกรณีที่เราต้องมานั่งคิดแบบนี้ถ้าพ่อตาบอดสีและแม่เป็นพาหะ 25% ของลูกผู้หญิงเป็นตาบอดสีแน่ๆนะคะแล้วถ้าคิดต่อลูกผู้ชายงานเข้าก็ในเมื่อแม่เป็นน่ะมันต้องมีคนนึงโอกาสนึงที่แจ็คพอตต้องมี 25% โอกาส 25% ที่ถ้าเกิดลูกชายแล้วจะเป็นนะคะดังนั้นมาดูพ่อต้องเป็นหมู่เลือด B และตาบอดสี B ในที่เนี้ยเป็น B แท้หรือ B ไม่แท้ก็ได้นะครับทำไมพ่อเป็น O ไม่ได้ถ้าพ่อเป็น O แม่เป็น O ลูกก็ต้องเป็น O ใช่ไหมพ่อเป็น A ได้ไหมไม่ได้พ่อเป็น A ไม่ได้ถูกปะพ่อเป็น AB ได้ปะได้พ่อเป็น AB ได้ถูกไหมครับพ่อเป็น AB ได้แต่ต้องตาแหละตาบอดสีดังนั้นคำตอบคือสีก็สีอย่ามองหา B อย่างเดียวนะไม่งั้นคุณจะโดนข้อสอบหลอกนะจ๊ะโอเคข้อ147มาแล้วแนวเดียวกันเลยนะในสถานการณ์ปัจจุบันพบการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายถ้าเพื่อนของคุณเสี่ยงนะเนื่องจากใกล้ชิดผู้ติดเชื้อนักเรียนควรให้เพื่อนใช้วิธีการใดในการตรวจที่มีความแม่นยำสูงตอบข้อไหนจ๊ะลิงหรือเปล่าครับหนึ่งลิงหรือเปล่าหนึ่งไม่ใช่ไก่ไก่ไม่ใช่ข้อ147อ๋อโทษครับรู้ผิดร้องไห้งงอะไรไก่วะนึกว่าหิวข้าวส้มตำไก่ย่างข้อหนึ่งหรือเปล่าครับไม่ใช่ ATKถามว่า ATK ตรวจได้ไหมได้ครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นเชื้อที่มันยังไม่แสดงตัว ATK จะตรวจไม่เจอข้อ3ข้อ3และผิดแอนติเจนเทสยังไม่ใช่ครับข้อ2ต้องเป็นข้อ2ครับ RT-PCR อันนี้คือ real timeก็ PCR นี้รู้ความหมายแล้วเนาะ Polymerase Chain Reaction นะคะนั่นก็คือการที่คุณต้องดูเชื้อนะคุณจะต้องดูเชื้อโดยการเพิ่มจำนวน DNA แล้วก็ตรวจเชื้อเข้าไปอันนี้แม่นยำสูงที่สุดนะครับต่อไปข้อ148ครับจากตารางสิ่งมีชีวิตในข้อใดน่าจะมีวิวัฒนาการใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดลิงลิงทำไมข้อสอบเขาออกง่ายจังเลยทีนี้ถ้าข้อสอบถามว่าปันพาบุรุษของมนุษย์เป็นลิงใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พอยังชัวร์ต้องไม่ใช่นะ
ถ้าสมมุติว่าต้นกำเนิดของวิวัฒนาการมนุษย์อยู่ในยุคท้ายเลยครับไดโนเสาร์ไม่ใช่ลูกหินเนี่ยมหายุคอ่ะอย่าให้ดูยุคหินได้ไหมยุคหินคือยุคก่อนประวัติศาสตร์อ่ะคุณดูนะโลกของเราเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4ยุคครับตามนักธรณีวิทยากับนักบรรพชีวินก็คือพวกหาของเก่าอะแหละเรื่องหาของเก่าพวกโครงสร้างดูโครงกระดูกอะไรเงี้ยมันจะแบ่งเป็นยุคคร่าวๆได้4มหายุคคือพีแคมเบียมพีแคมเบียมเนี่ยคือยุคที่กำเนิดแบคทีเรียแล้วแบคทีเรียเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนะคะจากแบคทีเรียจะสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพัฒนากลายเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ใช่ไหมเนี่ยที่เราคุยกันไปแล้วนะคะหลังจากนั้นยุคพาลิโอโซอีกนะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งคุณจะเจอใครเป็นแมมมอสครับเออคุณจะเจอแมมมอสนู่นนี่นั่นยุคเนี้ยเป็นยุคที่มีแมมมอสสวยงามสูง 4-5 เมตรแต่คิดดู1ตัวนะฮะมีหอยมีแมลงมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์น้ำเจริญเติบโตแล้วนะคะเกิดการสูญพันธุ์ครั้งแรกนะครับภูเขาไฟระเบิดนะสูญเสียพื้นดินพื้นน้ำเข้ายุคภูเขาเอ้ยเข้ายุคหนาวเย็นแล้วนะคะแมมมอสก็ถูกแช่แข็งไปเลยนะหลังจากนั้นเข้าสู่ยุคไดโนเสาร์ครับนะพอน้ำแข็งละลายลงนะเข้าสู่ยุคมีโซโซอีกนะครับไดโนเสาร์เนี่ยอยู่กับเราประมาณเกือบ400ปีนะไอ้ขอโทษประมาณเกือบ200ปีนะมีการกระจายเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ต่างๆเจริญเติบโตดีมากนะมีทั้งไดโนเสาร์กินพืชกินสัตว์นู่นนี่นั่นแต่อุกกาบาตครับตกลงใส่โลกนะน้ำจากมหาสมุทรขึ้นมาท่วมแผ่นดินเกิดภูเขาไฟระเบิดเกิดแผ่นดินไหวก็จะเข้าสู่ยุคที่4นั่นก็คือชิโนโซอิกยุคนี้แหละครับถือกำเนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแต่ยังมนุษย์ยังไม่เกิดนะก็จะไล่ไปในส่วนของนี้ก่อนพวก ลิงก่อนนะลิงออกมาก่อนสุนัขมาทีหลังนะแล้วก็จะเริ่มเป็นพวกวาฬพวกโลมาช้างช้างละนะแล้วก็เริ่มเป็นมนุษย์นะฮะ ดังนั้นเนี่ยคำตอบตัวเนี้ยจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมก็จะเป็นลิงเป็นหมาเป็นช้างเป็นอะไรมาก่อนจนสุดท้ายเนี่ยนะตอนเนี้ยมันสุดแค่ที่น้องมนุษย์นะเพราะน้องมนุษย์เนี่ยมีระบบประสาทเจริญดีที่สุดความฉลาดสูงที่สุดแล้วนะจึงทำให้มีจุดร่วมบรรพบุรุษเดียวกันแค่นั้นเองแต่ลิงไม่ใช่บรรพบุรุษของมนุษย์เป็นแค่จุดร่วมเดียวกันนะครับดังนั้นคำตอบก็คือน้องลิงนะครับลิงซีซัสนะครับต่อไป149ครับอันนี้ระบบประสาทมะลิถูกนำส่งโรงพยาบาลนะคะแม่มะลิบอกว่า9โมงมะลิล้มนะฮะนั่นเลยปิดลำโพงมาได้ไม่สะท้อนอ่ะมะลิล้มศีรษะกระแทกพื้นหัวกระแทกพื้นไม่มีรอยอะไรเลยนะมีสติแต่อาการน้ำลายไม่หยุดไหลนะครับจากข้อมูลอาการของมะลิได้รับการกระทบกระเทือนจากสมองส่วนใดนะครับอ่ะพูดลงรายละเอียดสมองให้ก่อนนะครับซิลิบัมครับเออโดโนบอซิลิบัมอ่ะเดี๋ยวดูขวดอธิบายก่อนเด้อสมองครับถ้ามองจากมุมสูงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสมองเนี่ยแบ่งออกเป็น2ซีกนะครับสมองแบ่งออกเป็น2ซีกเออก็ง่ายๆอ่ะครูซีกซ้ายและซีกขวาเรารู้กันอยู่แล้วถูกป่ะทีนี้สมองซีกซ้ายครับควบคุมร่างกายซีกขวา
มองซีกซ้ายควบคุมร่างกายซีกขวาส่วนสมองซีกขวาก็ตรงกันข้ามครับควบคุมร่างกายซีกซ้ายอันนี้เดี๋ยวจะลงรายละเอียดไปให้เลยนะอาจจะพอดีแหละอาจจะหยุดที่ข้อนี้นะครับดังนั้นถ้าแขนคุณเบี้ยวข้างซ้ายแสดงว่าสมองข้างขวาคุณผิดปกตินะครับแต่ถ้าคุณดูกูหารูปอยู่อ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะสวยไปถ้าวาดรูปมีรูปดีกว่ามีรูปสวยกว่าจริงๆในเครื่องมีรูปแหละแต่ว่าเครื่องคูรูป 4-5,000 รูปหาไม่เจอเซิร์ชมาอย่างเดียวอ่ะสมองของมนุษย์ครับมันจะแบ่งเป็นโลบนะฟรอนทัลโลบคือสมองส่วนหน้าครับพาเรนทัลโลบยังเป็นสมองส่วนหน้าอยู่นะครับออคซิพิทัลโลบนะครับเทมโพรัลโลบแล้วก็สไปนอลคอร์ดนะออคซิพิทัลโลบตัวนี้ควบคุมการมองเห็นซีรีเบลลัมอยู่ที่สมองส่วนท้ายนะครับอ่ะอันนี้ให้เข้าใจง่ายๆก่อนเนาะทั้งหมดเนี่ยครับสมองส่วนหน้าจะเป็นสมองส่วนที่มีความขนาดใหญ่ที่สุดนะครับอ่ะสมองของเราจะแบ่งเป็นโลบๆตามนี้แต่ถ้าให้จำกัดความนะครับสมองจะแบ่งเป็น3ส่วนอ่ะส่วนที่หนึ่งครับฟรอนทัลสมองส่วนหน้านะครับซึ่งสมองส่วนหน้าเนี่ยมันจะแยกได้เป็นซีเรียมทาลามัสแล้วก็ไฮโปทาลามัสครับที่สำคัญไม่น่าจะออกเกินนี้นักเรียนนะครับข้อเกินนี้เป็นต้องไปข้อสอบเข้ามหาลัยแล้วเป็นข้อสอบออกไปอันที่สองครับสมองส่วนกลาง mid brain นะสมองส่วนหน้าคือ forebrain สมองส่วนกลางคือ mid brain แล้วแต่จะใช้คำศัพท์เรียกนะครับเรียกได้หลายอย่างนะแล้วก็สมองส่วนที่สาม high brainสมองส่วนท้ายหรือสมองส่วนหลังแล้วแต่คนจะเรียกนะครับไฮเบรนซึ่งสมองส่วนท้ายเนี่ยอ้าวทีไปพอจะมีพรหรือพรสิบนะคะซีรีเบลลัมผู้เขียนภาษาไทยก่อนนะอย่าค่อยเขียนภาษาอังกฤษแล้วก็มีดัลล่าออฟลองกาตาหลักๆเนี่ยของสมองเป็น3ส่วนแบบนี้นะครับซีรีเบลลัมนะครับอ่ะดูนะซีรีเบลลัมความคิดพวยจำง่ายๆอันนี้ครูไม่ได้ทะลึ่งนะพวยคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะควบคุมการทำงานของใบหน้าทั้งหมดตาหูจมูกปากลิ้นนะผิวหนังควบคุมทั้งหมดเลยทาลามัสส่งข้อมูลจากสมองส่วนหน้าไปยังสมองส่วนท้ายแล้วก็ไขสันหลังนะครับ
ส่วนไฮโปทาลามัสจะควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติควบคุมการทำงานของระบบประสาทแบบอัตโนมัตินะไฮโปทาลามัสเนี่ยควบคุมการหายใจนะครับการหายใจความต้องการทางเพศการหิวอุณหภูมิร่างกายความดันเลือดไฮโปทาลามัสควบคุมทั้งหมดเลยนะครับมาเดี๋ยวนะต่อไปสมองส่วนกลางครับเป็นจุดเชื่อมต่อนะจุดเชื่อมต่อของสมองทั้ง3ส่วนสมองส่วนหน้าจะส่งข้อมูลไปสมองส่วนท้ายสมองส่วนกลางก็ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมนะครับต่อไปสมองส่วนท้ายครับคอนนะจริงๆครูจะชอบเรียกคอนสึกนะเพราะว่าถ้าภาษาอังกฤษใน PORN คอนนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะแปลว่าหนังโป๊ะนะอ่ะสมองส่วนคอนครับอยู่ด้านหลังซีรีเบลลัมนะเนี่ยคอนอ่ะมันจะเป็นติ่งเล็กๆอยู่ประมาณนี้นักเรียนนะคะคอนเนี่ยควบคุมการเคี้ยวการหลั่งน้ำลายควบคุมการเคี้ยวการหลั่งน้ำลายแล้วก็การหายใจนะครับคือพูดง่ายๆสมองส่วนหน้าทั้งหมดอ่ะควบคุมทั้งหมดแต่มันก็จะมีสมองส่วนท้ายที่ช่วยในการควบคุมอีกนะครับซีรีเบลลัมควบคุมการทรงตัวแล้วก็เคลื่อนไหวนะเรียนกับครูสนุกมากเลยครับจดอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะอ่ะต่อไปเมดัลล่าออฟลองกาต้าครับนะเมดัลล่าออฟลองกาต้าเนี่ยมันจะเชื่อมเป็นตำแหน่งเชื่อมกับไขสันหลังหรือที่เรียกว่าสไปนอลคอร์ดครับตรงเนี้ยเคยดูหนังจีนใช่ไหมหรืออีหนังต่อสู้อ่ะหุ้ยตีคอปุ๊บสลบตายเลยจุดนี้แหละครับที่ระหว่างเมดัลล่าออฟลองกาต้าเชื่อมอยู่กับสไปนอลคอร์ดดังนั้นเวลาเล่นกับเพื่อนห้ามยุ่งกับหัวด้านหลังแล้วก็ห้ามยุ่งกับท้ายทอยเพราะอันตรายมากนะถ้าเกิดไขสันหลังหลุดออกจากตรงตำแหน่งเมดัลล่าออฟลองกาต้าคือเพื่อนเองตายแล้วนะห้ามเล่นกันแรงๆนะครับเมดัลล่าออฟลองกาต้านะคะควบคุมการหายใจการกลืนการจามนะครับการสะอึกดังนั้นเมื่อกี้ที่ครูสะอึกเมดัลล่าออฟลองกาต้าเป็นคนช่วยทำหน้าที่นั้นนะฮะอ่ะดังนั้นครับตอบหนึ่งครับใช่ครับตอบหนึ่งนะอาจจะครูขยับตรงนี้ก่อนแป๊บนึงจบขยับรูปดีก่อนเพิ่มขนาดก่อนข้อสอบจะไม่ออกไม่หนีไปจากนี้นักเรียนพยายามดูนะเพราะว่าแต่ละปีอ่ะที่ออกข้อสอบนะระบบฮอตฮิตที่สุดก็คือการขับถ่ายรองลงมาก็จะเป็นทางเดินอาหารสมองระบบหมุนเวียนเลือดอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็หายใจก็ออกบ่อยกระบังหน้ายกขึ้นกระดูกซี่โครงเป็นยังไงปริมาตรในช่องปอดแรงดันในช่องอกเป็นยังไงไปจำเลยนักเรียนถ้ามันออกยังไงครูก็ได้เก็บคะแนนนะคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบคอนสึกนะคะนะต่อไปข้อสุดท้ายครับ150ปี65อันนี้ข้อสอบปี65นะทบ65เพราะฉะนั้นทบมีแววแล้วใครจะสอบทบสู้ให้เต็มที่มีโอกาสนะถ้าเขาสอบง่ายแบบนี้ครูว่ามีลุ้นนะอันนี้มองในมุมของชีวะนะถ้าชีวะง่ายเนี่ย
มันก็อาจจะไปยากพวกคณิตอะไรเงี้ยคณิตฟิสิกส์คำนวณอะไรพวกเนี้ยส่วนวิชาที่เป็นคะแนนตัดในโรงเรียนส่วนใหญ่อะมันอยู่ในอังกฤษไทยสังคมคุณถ้าคุณแม่นอังกฤษไทยสังคมชี้ว่าคุณได้คำนวณคุณได้ยังไงมึงก็ติดอะนะครับอย่าตกร่างกายแล้วกันนะข้อ150ครับเหมือนข้อนี้จะทำไปแล้วไหมคุ้นๆเหมือนออกเหมือนมีในข้อสอบตำรวจนะครับใน A และใน B เนี่ยได้รับมอบหมายให้ขยายพันธุ์พืชคนละ1วิธีจากต้นแม่พันธุ์นะคะที่มีดอกจำนวนมากและมีขนาดใหญ่เมื่อขยายพันธุ์แล้วได้ผลดังตารางใน A จำนวนพืชที่ได้หลังขยายพันธุ์ทุกต้นได้ดอกจำนวนมากและมีขนาดใหญ่ดังนั้นโอ้ยมันเป็นต้นแม่เลยนี่นาเหมือนมาจากต้นแม่เลยอ่ะและในปีได้7ต้นนะบางต้นดอกใหญ่มีขนาดใหญ่ได้ดอกมากบางต้นมีจำนวนน้อยมีดอกเล็กคิดว่าใน A และในปีขยายพันธุ์โดยใช้วิธีการใดครับอ่ะลองดูจ้าลองดูแล้วก็ลองตอบมานะครับตอนกิ่งเป็นยังไงเพราะเมล็ดเป็นยังไงนะการเพาะเมล็ดเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับเริ่มนิ่งกันแล้วหิวข้าวกันแล้วดิแป๊บนึงนะวันจันทร์ไม่เลยวันจันทร์ครูตรงเวลาแล้วนะข้อสี่ป่ะครับการเพาะอาหารเลยการเพาะเมล็ดการเพาะเมล็ดเนี่ยเป็นสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศดังนั้นเนี่ยการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับมันจะพบความหลากหลายมันจะพบความหลากหลายดอกเล็กบ้างดอกใหญ่บ้างต้นสูงบ้างต้นเตี้ยบ้างดังนั้นเนี่ย B เนี่ยต้องเป็นการเพาะเมล็ดบีเป็นการเพาะเมล็ดก็มีคำตอบเดียวนะข้อห้านะใช่หรือเปล่าอ่ะลองดูสิภาพกิ่งได้ไหมใช่เสียบยอดถ้าเสียบยอดเนี่ยหมายความว่าคุณจะเอาจากต้นหนึ่งนะถ้าเสียบยอดเนี่ยคุณจะเอาจากต้นหนึ่งมาเพื่อมาเสียบยอดใหม่ถูกป่ะแล้วพอเป็นต้นปุ๊บคุณค่อยออกไปไงออกไปปลูกใหม่ใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยตรงเนี้ยมันไม่ใช่ถูกป่ะถ้าตอนกิ่งเนี่ยตอนกิ่งชัวร์นะได้ต้นแม่แน่ๆถูกไหมการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อก็ได้ต้นแม่แน่ๆนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ใช่ทีนี้เราก็จะมาดูอันสุดท้ายแล้วทาบกิ่งถ้าทาบกิ่งเนี่ยก็มีสิทธิ์ลุ้นถูกป่ะถ้าเสียบยอดอันนี้ตัดทิ้งเนาะโทษทีกูก็งงอะไรเนี่ย3ชั่วโมงก็จะมีงงกันบ้างเนาะอ่ะอันนี้ตัดทิ้งนะครับปักชำคือเอาต้นนั้นมาปักชำเลยถูกป่ะเสียบเข้าไปเลยมันก็ต้องเป็นได้เป็นต้นแม่ถูกไหมดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะครับทีนี้การทาบกิ่งถ้าคุณเอากิ่งอื่นมาทาบล่ะถูกไหมถ้าคุณเอากิ่งอื่นมาทาบนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะน่าจะได้คล้ายๆกันนะอ่ะมาวิเคราะห์ข้อสอบกันเนาะจะได้ไม่เหนื่อยแล้วเหนื่อยมาเกือบ3ชั่วโมงแล้วทำไมการทาบกิ่งต่างกับการเพาะเมล็ดยังไงลูกทีนี้การทาบกิ่งอ่ะมันเป็นการเชื่อมต่อต้นไม้เนี่ยจาก2ต้นให้กลายเป็นต้นเดียวกันนะครับคำตอบที่ถูกที่สุดก็จะกลายเป็นข้อ5นะครับก็จะกลายเป็นข้อ5โดยปริยายนะต่อไปขอขึ้นปี64ไว้สักข้อ2ข้อ
นะครับขึ้นปี64ไว้สักข้อ2ข้อนะข้อ1 4 1ลูกอันนี้ปี64พอบ64ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างเซลล์ของสิ่งมีชีวิตลองดูครับเซลล์เม็ดเลือดขาวใช้ไรโบโซมกำจัดเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีฟาโกไซโทซีสนักเรียนไรโบโซมทำหน้าที่อะไรค่อยๆคิดนะเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบขรุขระคือ RER พบมากในเซลล์ตับและเยื่อบุกระเพาะอาหารคลอโรพลาสต์และไมโทคอนเดรียเกี่ยวข้องกับกระบวนการหายใจระดับเซลล์และสร้างพลังงานจริงหรือเปล่างองู SER แบบเรียบใช้ในการสั่งเคราะห์ฮอร์โมนเอสโตรเจนของเซลล์ไข่ข้อจอจานเยื่อหุ้มเซลล์ไซโทพลาซึมนิวเคลียสเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่พบทั้งโปรคาริโอตและยูคาริโอตลองอ่านครับให้3นาที200ข้อ3ชั่วโมงนอกจากความรู้แล้วนักเรียนความไวและดวงคือสิ่งสำคัญนะมาข้อนี้จะจบแค่ข้อนี้แหละนะจบแค่1 4 1ละครับโอ้ได้10ข้อก็เยอะอยู่นะลงรายละเอียดด้วยนะครับตอบข้ออะไรว่ามามาดูทีละข้อนะครับเซลล์เม็ดเลือดขาวครับเซลล์เม็ดเลือดขาวเรารู้อยู่แล้วว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่อะไรกำจัดเชื้อโรคกำจัดสิ่งแปลกปลอมนะครับอันนี้เนื้อหาม.5เรียนกำจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมนะคะโดยใช้ไรโบโซมนั่นเองไรโบโซมแอนออดแอนออดนะฮะไรโบโซมตัวนี้ทำหน้าที่อะไรในเด็กม.ต้นตอบครูหน่อยลูกไรโบโซมทำหน้าที่อะไรครับเอ้าหายไปไหนกันหมดทำไมเหลือกันอยู่4คนไรโบโซมทำหน้าที่อะไรครับไรโบโซมครับอันนี้จำให้แม่นเลยนะสร้างโปรตีนครับดังนั้นเซลล์เม็ดเลือดขาวครับใช้ไรโบโซมไม่ได้จะต้องใช้ไลโซโซมนะครับจะต้องใช้ไลโซโซมครับในการกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีฟาโกไซโตซิสเดี๋ยววันจันทร์จะไปอธิบายฟาโกไซโตซิสให้ฟังนะครับถ้าอธิบายวันนี้บ่ายโมงนั่นแหละนะต่อไปข้อ2ดังนั้นข้อกอไก่ผิดเขาถามว่าข้อใดถูกนะดังนั้นตัดช้อยกอไก่ทิ้งครับตัดช้อยกอไก่ทิ้งนะเหลือ3ช้อยแล้วต่อไปครับ endoplasmic reticulum แบบขรุขระเราจะเรียกว่า RER ครับ RER ตัวเนี้ยทำหน้าที่ในการสร้างโปรตีนลักษณะของ RER ครับมันจะเป็นคล้ายๆเส้นก๋วยเตี๋ยวจะเพิ่งหิวนะอันนี้คือ ER นักเรียนสีชมพูเนี่ยสีชมพูคือไรโบโซมนะสีชมพูตัวเนี้ยคือไรโบโซมเมื่อไรโบโซมประกอบปุ๊บจาก ER ธรรมดากลายเป็น RER ทันทีทำหน้าที่ในการสร้างโปรตีนทันทีนะครับซึ่งโปรตีนตัวเนี้ย
มันจะต้องไม่พบในเซลล์ตับและไม่พบในเยื่อบุกระเพาะอาหารนะเซลล์ตับทำหน้าที่สร้างอะไรตับสร้างน้ำดีตับอ่อนเนี่ยทำหน้าที่สร้างเอนไซม์นะคะกระเพาะอาหารก็ต้องสร้างเอนไซม์อ้าวเอนไซม์ก็เป็นโปรตีนนะครูอ่ะลองเก็บไว้ก่อนนะเก็บขอไข่ไว้ก่อนนะครับต่อไปคอควายคลอโรพลาสต์และไมโทคอนเดรียเกี่ยวข้องกับการหายใจระดับเซลล์เพื่อสร้างพลังงานข้อคอควายนี้ถูกครับนะเดี๋ยวจะลงการหายใจระดับเซลล์ให้นะคอควายถูกเอ้าตอบข้อ3แล้วจบเลยนะข้องูครับ endoplasmic reticulum แบบเรียบเราจะเรียกว่า SER ครับนะอันนี้ทำหน้าที่สร้างไขมันแล้วก็เรียนทำให้แม่นเลยครับฮอร์โมนเพศทุกชนิดฮอร์โมนเพศทั้งหญิงทั้งชายนะคะเป็นไขมันนักเรียนนะทั้งแอนโดสเตอโรนในผู้ชายเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนในผู้หญิงข้ององูถูกนะถ้าข้ององูผิดนี่คือข้อสอบผิดนะแต่เป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นตอบข้อคอควายและงองูนะครับอ่ะวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเลยเวลาไปมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะหิวข้าวเพราะเดี๋ยวเรียนอาจารย์ชำนาญต่อตอนบ่ายถูกไหมนะครับเดี๋ยวไฟล์ตัวเนี้ยเดี๋ยวครูจะส่งเข้าไปในกลุ่มให้เนาะนะครับเนาะอาจารย์ชำนาญเรคคอร์ดเอาไว้เนาะเดี๋ยวพอกดกดหยุดเรคคอร์ดแล้วก็นี่อ่ะโอเคครับเดี๋ยวที่เหลือทั้งหมดข้อสอบที่เหลือทั้งหมดเดี๋ยวไปเจอกันในวันจันทร์9โมงถึงเที่ยงเหมือนเดิมนะครับนะเอาวันวันนี้เท่านี้ครับนะออกอย่างไวเลยออกอย่างไวเลยโอเคครับเจอกันวันจันทร์ครับ